สวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาฟังเว็บินาร์ของเราในวันนี้นะคะก็วันนี้เป็นเว็บินาร์ครั้งที่9นะคะของ TTF นะคะชื่อเว็บินาร์ว่าศิลปินไทยจะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราเชิญวิทยากรทั้ง3ท่านมานะคะเดี๋ยวให้วิทยากรทั้ง3ท่านได้เปิดกล้องนะคะแล้วก็ทักทายตัวทักทายแนะนำตัวเองนิดนึงเหมือนค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราเปิดกล้องได้เลยค่ะขออนุญาตพินคุณปูเป้นิดนึงนะคะโอเคแล้วดิฉันก็ลืมพินตัวเองด้วยนะคะเมื่อกี้ก็คือไม่เห็นหน้าหย่อยสุดฤทธิ์สวัสดีทุกคนที่อยู่ในห้องนี้กับเราด้วยนะคะวันนี้ลองทำทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะก็จะเงินๆนิดนึงค่ะก็ TTF Webinar นะคะอยู่ในโปรแกรมห้องเรียนละครไทยนะคะเป็นหนึ่งใน6โปรแกรมของ Thai Theater Foundation ค่ะอีก5โปรแกรมคืออะไรนั้นนะคะทุกท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ thaitheater.org ค่ะวันนี้ทั้ง3ท่านที่อยู่กับเรานี่คือคุณหน้าคุณตากันมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนรู้จักกันอย่างเป็นอย่างดีนะคะท่านแรกนะคะคุณปูเป้สสพินค่ะสวัสดีค่ะ พี่ปูเป้ก็เป็นโปรดิวเซอร์มือทองนะคะแล้วก็ ศิลปินในกลุ่มBefore แล้วก็ Forward Cater ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่เป้ก็ทำใบแพมอยู่นะคะบางกอกPerforming Arts บางกอก International Performing Arts Meeting นะคะท่านต่อมานะคะพี่เวลาอมตะธรรมชาติค่ะสวัสดีครับวันนี้ขอใส่แมสนะครับพอดีวันนี้อยู่ที่โรงพยาบาลครับแต่ไม่ได้ป่วยนะครับมาติดงานศิลปะครับโอเคก็แต่ก่อนหน้านี้ป่วยจริงใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ติดโควิดครับแต่ตอนนี้ติดงานศิลปะอุ้ยเก๋อ่ะโอเคท่านที่3นะคะคุณเบสวิชยาอัธมาศิลปินจาก Forward Theater ค่ะสวัสดีครับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนะคะสำหรับดิฉันนะคะเพราะว่าการได้เชิญคุณเบสมาอยู่ในแพนเนลเสวนาเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนเราจะนั่งฟังเบสคุยนะวันนี้เราจะไม่พูดเลยเดี๋ยวจะกลับมาฟังได้มีการหลังไมค์บอกคุณเบสไปว่าคุณเบสคะช่วยตอบคำถามเกิน2ประโยคนะคะมันเป็นเรื่องปกติจริงๆหรือเปล่าที่ศิลปินจะพูดน้อยหมายถึงว่าไม่นะเราไม่เชื่อว่างั้นนะไม่ใช่ไหมเป็นพี่เบสโอเคก็วันนี้เราคุยกันสบายๆนะคะเดี๋ยวแต่ทุกท่านถ้าเกิดว่ามีคำถามฟังอยู่แล้วมีคำถามก็คือสามารถ drop มาได้ในแชทบ็อกซ์ได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีช่วง Q&A ช่วงท้ายนะคะก็อย่างที่ตั้งต้นไปนะคะว่าเราจะมาคุยกันว่าศิลปินไทยจะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติได้ยังไงคือคำถามเนี้ยค่ะตั้งขึ้นมาเป็นคำถามโยนๆเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยจากประสบการณ์ที่หย่อยแบบว่าเติบโตมาในวงการเนี่ยเราก็เห็นศิลปินไปนู่นมานี่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปได้มากกว่านี้ไหมนะมันไปได้ไกลกว่านี้ไหมนะแล้วในความรู้สึกของศิลปินรุ่นเล็กหรือรุ่นใหม่อะค่ะการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมันมีความแบบไม่เห็นหนทางมันมีความยากมันมีความแบบเฮ้ยมันต้องทำยังไงปะนะเราต้องทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโอกาสที่อยากเชิญโปรดิวเซอร์ทั้งสองท่านนะคะซึ่งแบบตอนนี้ก็กำลังรันเฟสติวัลอยู่ทั้งสองเฟสติวัลเลยในขณะนี้ทั้งพี่เวลาที่ทำเลยอาร์ตเฟสพี่ปูเป้ที่ทำใบแผ่นซึ่งทั้งสองเฟสติวัลเนี่ยก็ทำงานกับศิลปินระดับนานาชาติแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่นำเอาศิลปินไทยเนี่ยไปเปิดเขาเรียกว่าอะไรนะไปเอ็กซ์โพสไปนำเสนอต่อในระดับนานาชาติด้วยแล้วก็พี่เบสเองเนี่ยค่ะก็คือในช่วงเวลาที่ทุกคนล็อกดาวน์กันอยู่เธอก็ได้บินไปต่างประเทศนะคะเอาผลงานชิ้นล่าสุดนะคะ4วันในเดือนกันยาไปจัดแสดงที่ยุโรปแล้วก็จริงๆจริงๆจริงๆจะมีแสดงอีกด้วยใช่ไหมคะในปลายปีก็เลยอยากชวนมาคุยกันว่าทั้ง3ท่านมีมุมมองยังไงบ้างนะคะก็อาจจะขอเริ่มที่คำถามแรกก่อนเลยค่ะถามทั้ง3ท่านก่อนก็ได้ถามพี่ปูเป้ก่อนก็ได้ว่าจากประสบการณ์ของพี่ปูเป้เองค่ะประสบการณ์ส่วนตัวพี่ปูเป้ได้ไปต่างประเทศในรูปแบบไหนมาบ้างแล้วก็จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปอะค่ะมันเกิดจากอะไรอันนี้ตอบได้ทั้งในฐานะโปรดิวเซอร์และศิลปินเลยนะคะถ้าเราเองอะส่วนตัวเราสึกว่าจริงๆเราเป็นคนชอบเที่ยว
เราก็หาทางให้ตัวเองได้ไปเที่ยวแล้วก็แล้วตอนเด็กๆอ่ะมันก็จะมีความคิดว่าทำยังไงถึงจะได้เที่ยวด้วยแล้วทำงานด้วยเพราะว่าเที่ยวอย่างเดียวมันก็ดูแบบเที่ยวสักพักเราก็จะรู้สึกว่ามันไร้ความหมายว่าทำไมเป็นนักท่องเที่ยวไปมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราทำยังไงที่เราจะแบบเอาสิ่งที่เราทำแล้วมีความหมายชีวิตพ่วงไปด้วยกับการเดินทางเลยค่ะจริงๆตอนเด็กๆมันมาจากนั้นแล้วก็การเดินทางมันก็เลยมาจากทางที่ตัวเองไปเองเนาะเวลาไปเองก็คือพอไปเที่ยวปุ๊บเราก็จะพอเราคิดว่าเราเยอะเริ่มอยากทำงานไปด้วยเนี่ยเราก็จะเริ่มหาเวิร์กช็อปหรือเขามีเทรนนิ่งมีคอนเฟอเรนซ์อะไรเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะพ่วงให้ตัวเองอ่ะได้ไปทำสิ่งอื่นที่นอกจากการเที่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไปเจอคนเพื่อไปเรียนรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างนอกนั่นบ้างอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือใน capacity ส่วนตัวแต่ว่าในฐานะที่เป็นสมาชิก B4 เองก็มีเน็ตเวิร์กอยู่กับศิลปินต่างชาติบ้างเราก็จะได้ไปในฐานะนักแสดงกับ B4 บ้างด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนั้นพอเริ่มมาทำใบแพมการเดินทางเนี่ยในตำแหน่งหน้าที่ของเรามันก็เป็นการเดินทางเพื่อไปสร้างเครือข่ายเพิ่มเติมไปพบปะคนอื่นเพื่อให้เขาเห็นว่าที่ที่เราอยู่มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เหมือนกับสร้างสะพานแรกว่ามันมีนี่นะหน้านี้นะประเทศไทยนะมีคนอยู่นะถ้าเกิดจะมีประเทศไทยก็บอกมานะฉันเตรียมอยากรู้เรื่องใครเดี๋ยวขุดขึ้นมาให้อะไรเงี้ยโทรหานะอีเมลมาอะไรเงี้ยฟิลนางงามเนาะ เป็นแบบตัวแทนประเทศถ้าเป็นสมัยก่อนคือพกแฟ้มอะไรเงี้ย พกแฟ้มไปเอาอะไรคะอะไรค่ะเฮ้ยแต่มันมีจริงนะสมัยที่แบบมันยังไม่ขนาดนี้มันมีเทศกาลที่เราไปแล้วเขาพกแฟ้มกันจริงๆคือแบบแต่ตอนนี้มันไม่มีใครพกแฟ้มแล้วตอนเรายังเจอโมเมนต์ที่แบบคนยืนถือแฟ้มใส่กันเนี่ยมีแฟ้มคือในแฟ้มมีอะไรแฟ้มแบบคอมพานีโปรไฟล์แฟ้มแบบพอร์ตโฟลิโอถือแฟ้มเสร็จมันก็จะมียุคตามได้เออตอนนี้ตามได้ก็ไม่ค่อยมีแล้วมั้งเออเราได้ตามได้มาแล้วก็งงๆแต่ว่าใช่ๆมันมียุคแบบนั้นที่จะมีอินเทอร์เน็ตและซูมทุกๆอย่างอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็ง่ายขึ้นเนาะก็ซูมกันแบบค่ะเราพี่เวลาล่ะคะพี่ปูเป้นี่เขาก็เริ่มจากไปเที่ยวพี่เวลานี่เริ่มจากอะไรเอ่ยเราอ่ะต่างจากปูเป้ตรงที่ว่าเราอ่ะเอาจริงจริงจนถึงทุกวันนี้เราไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศเลยเพราะว่ายูจะบอกว่ายูไปทำงานตลอดถูกเพราะไม่มีตังค์คือจนจริงจริงอันนี้นี่คือจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือแบบเราอ่ะไปเรามีโอกาสไปต่างประเทศคือไปทำงานตลอดไปต่างประเทศครั้งแรกอ่ะคือตอนนั้นเราอ่ะทำงานแบบเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของพิเชษกันชื่นแดนซ์คอมพานีนั่นเป็นครั้งแรกที่เราได้แบบได้ไปต่างคือจริงๆก่อนหน้านี้เราก็เคยไปต่างประเทศแล้วแหละแต่ไปในฐานะเป็นมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเอกชนก็ไปเทรนนิ่งไปอะไรเงี้ยครับไปเป็นบิสเนสทริปอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาอยู่ถ้านับเฉพาะวงการศิลปะก็คือพี่พิเชษนี่แหละเป็นคนแรกที่พาเราไปเมืองนอกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นงาน contemporary art ที่มันเป็น performing art อยู่ที่เมืองนอกในเทศกาลใหญ่ๆแบบ Triple A platform อะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นน่ะก็ค่อยๆเปลี่ยนมาพอออกจากพี่พิเชษแล้วมาอยู่ทองหล่ออะไรเงี้ยก็ได้มีโอกาสได้ไปแพลตฟอร์มที่มัน individual มันไม่ใช่มัน independent มากขึ้นหรือมีหลาย objective ในการจัดมากขึ้นน่ะไม่ใช่แบบเป็นแพลตฟอร์มที่มันเป็นค่อนข้างเป็นอาร์ตซับซ้อนอย่างเดียวครับจริงๆฟังดูเหมือนกับว่าพี่เวลาก็เริ่มต้นจากการเดินทางไปต่างประเทศไปอยู่ในเทศกาลต่างๆอ่ะในตำแหน่งหน้าที่ของการเป็นโปรดิวเซอร์เลยตั้งแต่ต้นคือไม่กล้าเรียกว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพราะตอนนั้นไม่ค่อยได้โปรดิวเซอร์อะไรเป็นคนแบบจัดการประสานงานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโอเคก็เป็นลักษณะติดตามไปกับคอมพานีใช่ๆทีนี้เท่าที่ฟังดูเหมือนพี่เวลากับพี่อุเป้เนี่ยแบบการไปจอยแพลตฟอร์มเทศกาลเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากอาจจะด้วยหน้าที่เนาะซึ่งคิดว่าต่างจากพี่เบสแน่นอนก็เลยจะโยนไปให้พี่เบสว่าคุณเบสได้เริ่มต้นการเดินทางเอางานตัวเองไปต่างประเทศเนี่ยในรูปแบบไหนบ้างเบสเริ่มไปต่างประเทศจริงๆก็ไปเพราะทำงานนะครับหมายถึงว่าแบบไปอันแรกเลยก็ไปเทศกาลอะไปเหมือนเป็นเรซิเดนต์โปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยเขามีเทศกาลมีงานใช่ไหมแล้วเขาก็จะเอาศิลปินนานาชาตินู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นฮิปสเตอร์เดอะคิงไปเขาก็เลยเลือกคนไทยไปด้วยก็เลยเป็นเบสไปดูงานทางเทศกาลแล้วกลับมานั่งคุยกันเจอศิลปินที่ทำ
ทำงานลงเทศกาลเลยวันนี้ดูงานเข้าวันถัดมานั่งคุยบ่ายเจอศิลปินเย็นไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ที่รู้สึกว่าเอาตัวเข้าไปเริ่มต้นเองจริงคือไปออดิชั่นปรารถนาว่าแบบอันนั้นน่ะคือเราเอาตัวไปไม่ใช่อยู่ดีมีโอกาสเข้ามาเองอะไรอย่างเงี้ยคุณไปออดิชั่นอะไรนะคะออดิชั่นผู้ช่วยค่ะอ๋อโอเคใช่ๆ เบสคุณออดิชั่นเป็นนักแสดงฉันตกใจเล็กน้อย ออดิชั่นผู้ช่วยค่ะแต่สุดท้ายก็ได้อยู่บนเวทีด้วย อันนั้นก็เลยเป็นอีกโอกาสนึงว่ามันจะมีงานโอกาดะโตชิเกียวโอกาดะไปเล่นที่คุนสเตนเฟสติวัลที่บราซิลเขาก็เลยเอาเราไปอยู่ในโปรแกรม Resident and Reflection ก็คือเหมือนกันก็ไปดูงานแล้วกลับมานั่งคุยดูงานแล้วกลับมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปเจอเทศกาลเขามีช่วงให้พรีเซนต์งานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแหละก็พรีเซนต์แล้วอยู่ดีๆก็มีเมลมาบอกว่าสนใจเอางานไปในเทศกาลซึ่งจริงๆเราก็เป็นความแปลกใจนะเพราะว่าเบสไม่เป็นคนไม่คิดว่างานตัวเองจะสื่อสารกับคนต่างชาติได้คือเหมือนแบบมันก็ปกติเราก็ทําให้คนไทยดูภาษาพูดอะไรก็ไม่เคยคํานึงถึงเซอร์ไทเทิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกกันใหม่กันอันนี้เป็นประเด็นที่ดีก็เลยอยากถามต่อเลยเหมือนกันเพราะว่าอันที่หนึ่งเนาะเรารู้สึกว่า3ท่านนะคะเอาตัวเองไปอยู่ต่างประเทศด้วยโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบเดินทางไปแพลตฟอร์มเพราะว่าการงานมันต้องพาไปเนาะหรือพี่เบสเองที่ไปแบบเรสซิเดนต์หรือการเข้าไปทำงานกับโปรดักชันที่มีงานเชิงคอลลาโบเรชันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนกับการไปถึงตรงนั้นแล้วมันก็ต่อยอดให้ไปเจอคนต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะพูดได้เลยไหมว่าจริงๆแล้วการรู้จักคนนี่มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นเราคิดว่าใช่จริงๆอ่ะไม่ต้องคิดถึงไปเมืองนอกก็ได้คิดถึงแค่เมืองไทยก่อนเอาแบบย้อนไปตั้งแต่เราเพิ่งจบมหาลัยแล้วเราอยากทำละครอ่ะเราจะเริ่มจากอะไรเราก็ต้องตอนนั้นก็คือเอาตัวมาคุกอยู่สถาบันปีดีเพื่อจะได้ให้คนอื่นเห็นเราและให้พี่ๆเขาเห็นเราเราเห็นเขาเอาตัวแถเข้าไปขอทำอะไรก็ได้ค่ะไปช่วยขายบัตรช่วยทำซับช่วยอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือเราว่ามันเป็นวิธีเริ่มต้นที่เป็นธรรมชาติที่สุดของการว่าเราอยากจะไปต่อทางไหนเราก็ต้องทำความรู้จักกับคนตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเราว่ามันเป็นความแฟร์ด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถจะอยู่ดีฝันถึงเมืองนอกแล้วก็คิดว่าเราเก่งมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีคนมาเชิญเราไปไม่หรอกมันก็ต้อง make effort กันมันก็ต้องมีความพยายามจากเราแล้วเราควรจะรู้จักเขาว่าคุณจะไปไหนและไอ้ที่จะไปเขาเป็นยังไงหรอทำไมถึงจะต้องอยากไปคำถามเบื้องต้นพวกนี้มันก็ต้องตอบได้ก่อนเลยค่ะพี่เวลาค่ะคิดว่าแบบเทศกาลอาจจะไม่ได้หมายถึงเทศกาลเนาะอาจจะหมายถึงว่าในระดับนานาชาติอะค่ะเวลาเขามองหาศิลปินเนี่ยเขาต้องการเขามองหาอะไรเขาต้องการอยากได้อะไรจากเราอะคือจริงๆเราคิดว่ามันอยู่ที่ธรรมชาติของแพลตฟอร์มว่าแพลตฟอร์มนั้นน่ะเขามองอะไรจริงถ้าเกิดเรามองถึงแบบถ้าเรามองเอาใช้วิธีการแบบโง่ๆนะคือมองแบบการตลาดอย่างเงี้ยคือแต่ละแพลตฟอร์มอ่ะเขามีลูกค้าของตัวเขาเองลูกค้าในที่นี้อาจจะเป็นสถาบันที่ให้ grant เขาหรืออาจจะเป็นกลุ่มคนดูหรืออาจจะเป็นกลุ่มสปอนเซอร์เขาก็จะต้องเลือกว่าเอ้ยงานประเภทนี้มันถูกจริตคน3กลุ่มนี้อยู่ครับทีเนี้ยไอ้ที่ว่าถ้าถูกจริต3กลุ่มนี้ถ้าเราพูดแบบเป็นเซกเมนต์ง่ายๆมันก็จะมีงานประเภทแบบแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอยากเห็นวัฒนธรรมประเทศอื่นอะไรเงี้ยงานพวกนี้เขาก็จะสนใจกับอะไรที่มันเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแบบไม่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของตัวเมสเซจหรือเรื่องราวข้างในมากนะแต่สนใจในเชิงอาร์ตฟอร์มที่มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยกับอีกแบบนึงก็คือว่าอาจจะเป็นเทศกาลแบบที่สนใจเรื่องของอันนี้จะดูแบบเป็นไฮอาร์ตเลยนะแบบเฮ้ยฉันอยากเห็นอาร์ตฟอร์มใหม่ๆของโลกใบนี้คือมันไม่ได้ใหม่ถึงขนาดแบบโอ้โหไม่เคยมีใครทำมาก่อนเลยเนาะแต่มันอาจจะเป็นแบบเอ้ยเทคนิคนี้ประเด็นนี้เรื่องราวนี้ไม่เคยถูกเอามาใช้ในการในการบอกเล่าสิ่งนี้อะไรแบบนี้มันก็จะเป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขามองหาแล้วมันก็จะมีอีกตลาดหนึ่งที่เขาแค่มองหาเรื่องของการสร้างคอนเนคทิวิตี้ทำให้คนมารู้จักกันเยอะๆทำให้คนมารวมตัวกันเยอะๆเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นองคาพยพที่มีความสนใจ
คนที่มีความสนใจแบบเดียวกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ละเซกเมนต์น่ะมันมองหาของไม่เหมือนกันเลยพี่หย่อยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเมื่อกี้อยากตอบคำถามที่ปูเป้เพิ่งถามไปเมื่อกี้ด้วยแล้วอ่ะว่าการรู้จักคนจำนวนมากอ่ะสำคัญไหมอะไรเงี้ยเราคิดว่ามันมีอย่างละครึ่งก็คือหนึ่งอ่ะการรู้จักคนเยอะอ่ะมันแปลว่ามันจะลิงก์มาสู่เรื่องที่เราตอบคือว่ามันทำให้คุณมีโอกาสที่เข้าถึงตลาดได้จำนวนมากขึ้นอันนี้คือพอยท์ที่หนึ่งเนาะแต่พอยท์ที่สองก็คือว่ามันต้องกลับมามองตัวเองด้วยในฐานะถ้าคุณเป็นคนเป็นศิลปินที่สร้างงานสร้างสรรค์นะครับหรือคุณจะเป็นโปรดิวเซอร์ที่จะเอางานศิลปินไปนำเสนออะไรเงี้ยถ้าผมพูดแบบอาจจะเป็นภาษาชาวบ้านก็คือเอาไปขายนั่นแหละมันก็ต้องมาดูว่าในเชิง product artistic product อันนี้เนี่ยมันมีความโดดเด่นยังไงไม่ว่าจะเป็นเชิงของสกิลไม่ว่าจะเป็นเชิงของวิชั่นไม่ว่าจะเป็นเชิงของฟอร์มเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีความโดดเด่นอะไรสักอย่างนึงแหละคือถ้ามันหาความโดดเด่นไม่ได้แล้วมันดูเบลนไปกับใดๆในโลกอ่ะโอกาสที่มันจะไปถึงตลาดอ่ะมันก็มีน้อยแต่ว่ามันก็ทีเนี้ยไอ้2ข้างเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสมมติต้อง100คะแนนเต็มถึงจะได้ไปอะไรเงี้ยมันอาจจะมีข้างคอนเนคชั่น80แล้วอันเนี้ยอีก20หรือว่าจะมีไอ้ความโดดเด่น60แล้วมีคอนเนคชั่นอีก40อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่สูตรครับตอนนี้ฉันเป็นศิลปินฉันฟังแล้วฉันเครียดแล้วนะ ฉันรู้สึกแบบต้อยใต้หาแล้วกูแค่คิดงาน1ชิ้นกูก็เหนื่อยแล้วจริงๆ จริงก็เลยอ่ะกลับมาวอกคอร์ดพี่เบสพักก่อนนะคะตอนนี้เดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวเหนื่อย ประเด็นที่พี่เวลาพูดเมื่อกี้มันเลยทำให้หย่อยอยากถามมุมพี่ปูเป้เพราะว่าเมื่อกี้พี่เวลาหินมาแล้วแหละว่าแบบเฮ้ยจริงๆแบบการที่1มันเหมือนมันแลดูเรากับว่าเราต้องรู้จักมาร์เก็ตเราต้องมีมาร์เก็ตนู่นนี่นั่นรู้ว่าที่ไหนมีอะไรบ้างไปให้ถูกช่องแล้วคุณจะได้ไปเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ให้พี่ปูเป้ตอบก่อนเพราะว่าตอบในมุม before ดีกว่ายังไม่ตอบในมุมคุณเบสเพราะว่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวใกล้ชิดกันเกินไปคุณ พี่ปูเป้เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับงานชิดล่าสุดของพี่เบสด้วยเนาะแต่ว่าอยากให้ลองเล่าของงาน before เหมือนกันว่าเวลา before ไปเนี่ยใน2ส่วนเนาะในแง่คอนเทนต์ของ before ก็อย่างนึงในแง่คอนเนคชั่นก็อย่างนึงมันมีกระบวนการยังไงบ้างเพราะว่าที่ถามถึง before ค่ะเพราะว่า before เป็นกลุ่มที่เดินทางไปต่างประเทศค่อนข้างบ่อยอันนี้จากประสบการณ์ที่หย่อยได้ใช้ชีวิตมาในวงการอ่ะนะคะอาจจะแชร์ตรงนี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวถามต่อไปเลยถึงตอนที่พาโปรดักชันพี่เบสไปเราจะได้ลงดีเทลนิดนึงจริงๆอ่ะพอมามอง before วันนี้พอทำงานกับเบสด้วยแล้วทำกับ before พอมองไปถึง before จริงๆbefore กับการได้ไปที่อื่นของ before มันเป็นกระบวนการของยุคก่อนหน้านี้นิดนึงเหมือนกันคือจะไม่ได้จะบอกว่ามันเก่าแต่ว่ามันมีคอนเท็กซ์ของสังคมที่ก่อนหน้าวันนี้อีกนิดนึงนั่นหมายความว่าศิลปินสร้างคอนเน็กชันด้วยตัวเองคือมันค่อนข้างจะเป็นคอนเน็กชันที่พี่จากับพี่ข้างนี้ในฐานะอาร์ติสติกดีเรคเตอร์ของ before เขาไปสร้างของเขามาอยู่แล้วคือเขาไปมีเพื่อนแล้วเรามันเป็นเพื่อนสมัยที่เราอ่ะไม่ทันด้วยซ้ำว่าเขาไปเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่เราว่าสมัยก่อนมันมีการคอนเน็กต์แบบที่มันมาจากความเป็นเพื่อนกันอ่ะแล้วพอคนเป็นเพื่อนกันมันก็อยากจะแบบดูงานด้วยกันอยากทำงานด้วยกันแล้วเขาก็จะไปหารีซอร์สเท่าที่เขาหาได้มาทำให้บางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งอ่ะมันเกิดขึ้นจากอันนี้เลยจริงๆอย่างเช่นเอาแค่อย่างอูเอโน่เทเตอร์ที่ไปเล่นงานของ before บ่อยๆช่วง 3-4 ปีหลังเงี้ยก็คือแบบเจ้าคุณเจ้าของละครเป็นแบบเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาอย่างยาวนานกับพี่เงะมีความเชื่อมั่นในพี่เงะสูงมากเขาก็จะแบบโปรแกรมงานพี่เงะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้กับคนดูของเขาเพราะเขาอยากให้คนดูเขาได้เจองานพี่เงะหรือแบบเคยตอนที่ไปอเมริกาก็เป็นเทศกาลที่แบบเป็นเพื่อนสมัยแบบตั้งต้นกับพี่จาพี่เงะที่สุดท้ายเขามาทำเทศกาลแล้วเขาก็ยังนึกถึงเรามันก็พากันไปที่อินโดนีเซียอะไรเงี้ยคือมันจะค่อนข้างเป็นเชิงนั้นเยอะของ before อะไรเงี้ยจริงๆแล้วโปรดิวซิ่งอ่ะมาทีหลังอ่ะในที่บอกว่ามันเป็นของยุคก่อนนิดนึงเพราะว่ามันเกิดจากอันนี้โปรดิวซิ่งมันมาทีหลังแต่ว่าจริงๆแล้วพอพูดว่าเป็นเพื่อนแล้วในมุมศิลปินน่ะรู้สึกง่ายนะใช่ไหมแต่แบบใครจะมีเพื่อนแบบนี้ทุกคนแล้วว่ามันก็เนี่ยมันก็ทริกกี้แหละคือมันเหมือนกับแบบโชคดีที่เพราะอาจจะเพราะว่าพี่จาพี่เงะโอ้โหนี่แม่งประวัติศาสตร์ยาวไกลมากขอโทษค่ะคือแบบว่าเขามีกลุ่มว้าวใช่ไหมเขาแบบ28เขาอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่มยุคนั้นอ่ะมันเป็น international collective อยู่แล้วมันก็เลยแบบเกิดการสร้างอันนั้นอ่ะอยู่หนึ่งอันแต่ถ้าจะมองไปถึงยุคว้าวหรือยุค28อะไรเงี้ยมันก็คือแล้วใครเป็นคน
สร้าง international collective นั้นขึ้นมาจริงๆอันนั้นก็เป็นเชิง producing มนุษย์คนนั้นหรือกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการฟอร์มกลุ่ม international collective ขึ้นมาก็คือสร้าง legacy ให้มันเกิด connection แบบนี้จนมาถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆมันก็มองเป็นเชิงการจัดการหรือการสร้างเครือข่ายได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่งั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นเขาจะไปเจอกันมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะเราจริงๆ content มีส่วนไหมคะเนื้อหางานอะไรเงี้ยค่ะเราว่าของ B4 มีส่วนมากเพราะว่าพอมันเป็น physical theater มันก็เป็นหนึ่งในงานแรกๆที่มันน่าจะพอนึกออกว่าถ้ามันจะต้องข้ามประเทศข้ามบาริเออร์ของภาษาวัฒนธรรมมันจะไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่ามันก็มีส่วนตรงนั้นแล้วก็เราว่าอีกอย่างนึงคือ B4 มีความแข็งแรงตรงที่เป็นงาน ensemble แล้วก็ collaborative ด้วยตัวเองอยู่แล้วคือเรา device งานด้วยกันนักแสดงกับผู้กำกับทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามี potential ที่จะไปร่วมงานกับคนอื่นได้อย่างลื่นไหลเพราะว่าเราไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะเราทำงานเชิง collaborate กันอยู่แล้วในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เห็น potential ว่ามันจะไปจับคู่กับใครได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในยุคต่อมามันก็มีการผ่านเครือข่ายนะผ่านการจัดการอย่างเช่นงานที่เราได้ไปเล่นฟูแล้วก็ไปเจอกลุ่มไฟไฟที่ญี่ปุ่นอันนั้นก็เกิดจากการที่อะไรเขาชื่ออะไรนะคุณโนดะจำชื่อไม่ได้ขอโทษค่ะ anyway เขาเป็นคิวเรเตอร์ของญี่ปุ่นที่เขาเขาก็มารู้จักตอนที่ทำยักษ์ตัวแดงตอนที่ทำสาวชาวนาอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการต่อยอดจากเครือข่ายละครเทพไปอีกอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะมันเข้าใจเลยนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอยู่ใกล้ชิดวงการเนาะเราก็จะเห็นว่างานที่มักจะได้เดินทางไปเมืองนอกอะเราก็มักจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็นงานแบบnonverbal ง่ายกว่าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคือมันใหญ่รู้สึกว่ามันมีส่วนจริงแหละแต่เอาจริงๆแล้วคนที่สร้างงานแบบอื่นอาจจะรู้สึกน้อยใจไงอาจจะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยเราล่ะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีแพลตฟอร์มอื่นๆอีกหรือเปล่าที่รองรับหรือว่าทำงานกับเทคงานเทคงานอะไรอย่างเงี้ยมันมีอยู่หรือเปล่าคะมีพี่ฟ้าคอมเมนต์มาเป็นประเด็นนี้เลยให้คนอื่นตอบไหมฉันจะพูดมากไปหรือเปล่าโอเคพี่ฟ้าพูดพอดีเลยพี่ฟ้ารู้ใจใหญ่มาก พี่เวลาครับตอบไหมคะอันนี้หมายถึงแบบว่าเนี่ยหรอใช่ใช่ไหมคำถามพี่ฟ้าคำถามใหญ่เหมือนกันเลยว่าแบบพี่ฟ้าบอกว่างาน physical theater เนี่ยเป็นรูปแบบที่ไปนานาชาติได้ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ว่างาน text based จะไปไม่ได้มันอยู่ที่ว่างานที่แต่ละคนเชิญไปมากกว่าจริงๆเราคิดว่าอันนี้สำคัญมากๆคำว่าสำคัญมากๆคือเราคิดว่ามันไม่ภาษามันไม่ใช่มันโอเคเราบอกได้ว่ามันเป็นอุปสรรคระดับนึงแหละโอเคสมมตินะถ้าเกิดแบบเทศกาลละครเราอ่ะมันเป็นละครที่แบบมันพูดไทยหมดเลยเนาะแต่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบเป็นเทศกาลละครต่างประเทศที่ค่อนข้างสนใจเรื่องอะไรที่มันเป็นเมนสตรีมมากๆอะไรเงี้ยแล้วออเดียนเขามันไม่ใช่คนที่แบบเขาจะมานั่งเสพอะไรแบบที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็คงไปไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมาร์เก็ตอ่ะมันก็จะแคบลงแต่ว่าในทางกลับกันนะครับในแพลตฟอร์มที่มันเป็นแพลตฟอร์มศิลปะจริงๆอ่ะคืองานเวลาเราดูงานศิลปะดูละครเรื่องนึงอ่ะเราไม่ได้ดูแต่เรื่องไงเราดูแบบทั้งหมดเลยอ่ะบางคนอาจจะแบบอินกับเรื่องของซีนิกดีไซน์บางคนอินอาจจะอินของวิธีการไดเรคบางคนอาจจะอินกับสกิลของนักแสดงอะไรเงี้ยมันมีเอลิเมนต์ให้ดูเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคหรือข้ออ้างซะทีเดียวว่าแบบอ๋อเพราะฉันทําภาษาไทยเลยไปไหนไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราไปในเทศกาลการแสดงต่างประเทศอ่ะก็มีละครภาษาฝรั่งเศสละครภาษาเยอรมันไปแสดงอยู่ที่ไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอ่านเซอร์ไทเทิลเอาอะไรเงี้ยแต่ว่าในคือเราก็ไม่สามารถจะเกสคอนเทกต์จากเทกซ์ทั้งหมดที่เราดูได้หรอกนะแต่ว่ามันก็ยังแบบเอลิเมนต์อื่นๆในศิลปะในงานชิ้นนั้นก็ยังทำงานกระจายทำงานกับความรู้สึกเราได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันไม่ใช่ประเด็นครับอยากกลัวอยากกลัวและอยากคิดว่าต่างชาติต้องการอะไรจริงๆอยากเปิดไมค์ไปที่เบสเพราะว่าเบสอ่ะคือผู้ที่เอางานภาษาไทยล้วนแล้วคอนเทกต์ไทยมากอยู่ในเฟสติวัลแล้วแบบจริงๆเบสอ่ะได้ผ่านการทำงานที่ทำยังไงให้งานภาษาไทยล้วนเราไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเนี่ยกำลังจะไปละให้คุณเขาพักมาพอแล้วนะคะฉันเปิดเลยค่ะคุณเบสงานล่าสุดของคุณนะคะ4เดือนในกันยายนเนี่ยค่ะพูดชื่อผิดมั่วซั่วมากเป็นพิธีกรที่สุดแย่ไปที่ไหนมานะเบลเยียม
ล่าสุดออสเตรียค่ะออสเตรียซึ่งเดี๋ยวจะไปอีก2ที่ก็คือปารีสกับออสโลใช่ไหมครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าคนไทยยังไม่ได้ดู แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่า Forward Theater มีแผนจะจัดแสดงที่ประเทศไทยเมื่อไหร่โอเคไปงานชิ้นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงงานชิ้นนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเออเป็นโปรเจกต์ที่คุณมีอยู่แล้วในใจหรือว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือหลังจากเสร็จเพลงนี้อันนี้ปูเป้จะช่วยเล่าได้และจะเล่าได้ดีด้วยไม่แต่ว่าฉันจะให้เธอพูดก่อนฉันจะให้เธอพูดก่อนหลังจากเสร็จเพลงนี้ค่ะเขาก็คือฟีดแบ็กมันก็โอเคประมาณนึงแหละเขาก็เลยมีคำถามมาว่าเราสนใจจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นครั้งแรกของเราเหมือนกันเนาะที่เจอเงื่อนไขแบบการโอเคเราจะโปรดักชันกันมาสร้างงานชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นเงื่อนไขที่เราเพิ่งรู้แต่ตอนแรกจะทำงานอีกชิ้นนึงค่ะจะทำ6ตุลาปาร์ตี้เพื่อทัวร์แต่ว่าพอมันผ่านช่วงปีที่แล้วผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆนานามันก็นึกถึงงานชิ้นหนึ่งคือ4วันในเดือนกันยานี่แหละมันอยู่ในใจมานานและหลายปีและเรื่องของคนหายไปแล้วก็คนกลับมาเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอันนี้เอากลับมาทำเวลานี้น่าจะเข้ายุคเข้าสมัยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ติดต่อแต่ละทีว่าโอเคเราจะเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็ยังได้รับความสนับสนุนอยู่ก็เลยเปลี่ยนเรื่องค่ะก็เป็นตามนั้นค่ะให้คอนเท็กซ์กับหลายๆท่านก่อนนิดนึงนะคะพอดีว่าด้วยความที่ว่างานชิ้นเนี้ยมันยังไม่ได้ถูกจัดแสดงในประเทศไทยเนาะตอนนี้อยู่ในช่วงทัวริงอยู่แต่ว่างานชิ้นเนี้ยเป็นงานที่เท็กซ์เบสจริงๆเลยคือพูดภาษาไทยล้วนและพูดถึงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในประวัติศาสตร์การเมืองร่วมสมัยตั้งแต่ยุคเก่าเลยแล้วก็ถ้าใครติดตาม Facebook ของ Forward Theater ก็จะเห็นว่า Forward ได้มีการทำแบบเหมือนไทม์ไลน์ ใช่ไหม เอาไปเมืองนอกแบบไทม์ไลน์เลยว่าประวัติศาสตร์ไทยเป็นยังไงบ้างพออยากถาม2ขั้นตอนว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเขาเข้าใจขนาดไหนกับตอนที่เราเตรียมงานไปอ่ะเรามีการจัดการกับเทคยังไงมีความคิดบ้างไหมแบบมีความคิดมันผุดขึ้นมาไหมว่าเฮ้ยเขาจะเข้าใจไหมวะอะไรอย่างเงี้ยคืออยากอินดีเทลกระบวนการตรงนี้นิดนึงด้วยตัวของการแสดงเองอะครับคือก็พยายามให้มันเห็นภาวะมากกว่าเห็นการแบบว่าผ่านมาผ่านไปของเหตุการณ์เห็นภาวะของคนที่เผชิญเหตุการณ์อยู่ในสังคมเนี้ยมากกว่าแล้วก็เห็นการฝักของข่าวสารความเป็นไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปในรอบหลายๆปีของประวัติศาสตร์การเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ในเบื้องลึกว่าเขาจะรู้ว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงหรือว่ามันจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งได้ยังไงจริงๆเขาก็ต้องไปพึ่งตัวไทม์ไลน์อันนั้นนะซึ่งไทม์ไลน์อันนี้มันก็มาจากคำแนะนำของโปรแกรมเมอร์สักเทศกาลหนึ่งเนาะว่าเออมีแล้วจะช่วยคนดูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคมีทำแม่งสามภาษาเลยมีมุมโปรดิวเซอร์หนักใจอะไรบ้างไหมคะในแง่ของการเอางานที่แบบเฮฟวี่คอนเท็กซ์ขนาดเนี้ยไปจัดแสดงที่พื้นที่อื่นเราจริงๆอ่ะเราไม่ได้หนักใจมากเพราะว่าจริงๆเบสเป็นคนตรวจสอบตัวเองอยู่แล้วนี่เป็นความโชคดีของโปรดิวเซอร์เพราะว่าศิลปินเป็นผู้ตรวจสอบตัวเองไต่ถามตัวเองเสมออะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้ต้องไปจี้ตรงนั้นมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดเรื่องการปรับรูปแบบให้เข้ากับผู้ชมต่างชาติอ่ะเพลงนี้ทำมากกว่าอีกก็ไม่ใช่มากกว่าแต่ว่าอย่างเพลงนี้เรามีการเลือกภาพประกอบที่เพิ่มเติมมาจากเวอร์ชันไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางอย่างที่เวอร์ชันไทยอ่ะไม่มีแล้วเวอร์ชันทัวร์มีอันนั้นเป็นการเพิ่มเข้ามาในเชิงเข้าไปในรูปแบบของตัว presentation ของละครเลยด้วยซ้ำแต่ว่างานเนี้ย4วันในเดือนกันยายนเรารู้สึกว่ามันก็ยากนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์ในตัวมันละเราไม่สามารถแทรกอะไรเข้าไปในตัวเรื่องได้เราก็เลยสร้างไอ้ additional โปรแกรมเนี่ยเข้ามาหนุนแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราอยากคือ
เราไม่คิดว่าเป็นเรื่องลำบากใจแต่มันต้อง cross check กันหลายฝ่ายว่าศิลปินรู้สึกว่ามันมากเกินไปไหมที่จะต้องให้ข้อมูลขนาดนี้เพราะเราก็จะเคารพว่าศิลปินหลายคนอ่ะไม่อยากรู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องแบไตทุกอย่างคนดูก็มีสิทธิ์ที่จะตีความเหมือนกันแล้วมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องไปบอกคนดูว่าไอ้นี่หมายความว่าอย่างนี้ไอ้นี่หมายความว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือข้างของศิลปินนะแต่ส่วนในข้างของเทศกาลอ่ะเขาก็จะมีความแคร์คนดูเขาเราก็อยากจะเคารพเขาเหมือนกันว่าแล้วสำหรับคนดูเขามันเพียงพอหรือเปล่ามันต้องมีอะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หาตรงกลางให้เจอแล้วก็สำหรับโปรดักชันเนี้ยตรงกลางมันก็มาจบตรงที่เรา provide เอกสารเพิ่มเติมเพราะว่าเราจุดที่มันโอเคก็คือว่าเอกสารเนี้ยเราไม่ได้บังคับให้ใครอ่านเราไม่ได้ยัดใส่ละครแต่มันมีอยู่ตรงนั้นเสมอถ้าเขาต้องการอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็ทำในรูปแบบที่เป็น QR code ที่มันเข้าถึงได้ง่ายแปลให้เป็นภาษาของเขาแล้วก็เทศกาลก็ช่วย support ในการทำให้มันแบบเข้าถึงง่ายขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วในตัวโปรแกรมที่คนมาแล้วก็หยิบโปรแกรมกลับบ้านก็จะมีบทความที่ประกอบช่วยบอกคอนเท็กซ์อีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการช่วยเหลือประมาณนึงแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเทศกาลเขารู้จักคนดูเขาเป็นอย่างดีแล้วเขารู้ว่าเขาอยากให้คนดูเขาได้อะไรแล้วเขาก็เรียกร้องจากเราซึ่งเราโอเคมากเรารู้สึกว่ามันเป็นการแคร์กันและกันอืมแล้วคนดูเป็นไงบ้างพอเล่นจบแล้วเบสจะตอบเขาไม่หมายถึงว่าเขามีคำถามอะไรที่เขาแบบเอ้าอันนี้จะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราว่าเทศกาลที่ไปเล่นที่เบลเยียมค่ะคุณสเตนกับเวียนนาเนี่ยจริงๆแล้วดีเรคเตอร์ของสองเทศกาลเนี่ยมันเป็นเทศกาลถ้ากลับไปที่แคตตาล็อกที่เวลาเคยพูดถึงก็คือเป็นเทศกาลศิลปะมากๆเพราะฉะนั้นเขาจะมีจุดมุ่งหมายของการพาคนดูไปเรียนรู้ศิลปะแบบต่างๆแบบใหม่ๆเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่ศิลปะในเชิงไม่ใช่เทศกาลเชิงแบบเฟสทีฟอะไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันเป็นเทศกาลศิลปะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะมีงานที่เรียกว่างานโคโปรดักชันคือหมายถึงงานใหม่ว่างั้นเถอะงานที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนแล้วพอไปพรีเมียร์ที่เทศกาลเขาก็ไม่มีใครรู้ว่าจะบ้งหรือจะรอดเอาจริงมันก็คืออันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราเองก็เหมือนกันเราไปเราก็แบบเราบ้งหรือเรารอดวันนี้เรารอดหรือเปล่าหรือวันนี้เราบ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยก็คือออกมาหน้างานแล้วเราก็จะแบบมองหน้ากันวันนี้บ้งปะวะเต้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆตอนนี้ณวันนี้มันก็ยังเป็นความรู้สึกนี้อยู่แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเทศกาลแบบนี้ที่มีพื้นที่ให้กับงานแบบนี้ที่เขาไม่หมายเพราะว่าความบ้งหรือรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นเป็นไดนามิกที่เขาต้องการให้มันเกิดขึ้นภายในกลุ่มคนดูเขาด้วยก็คือเราเรียนรู้ว่าเราสร้างงานตั้งคำถามไปด้วยกันจริงๆเขาพูดเลยว่าเขาไม่อยากให้คนดูสปอยกับการที่เห็นงานฟินิชแล้วก็ well made แล้วก็ perfect เสมอเรียนรู้บ้างว่าการทำงานของศิลปินอะมันไม่ perfect นะมันต้องมีช่วงเวลาของการเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วต้องเติบโตไปด้วยกันทั้งคนดูและคนสร้างเราแบบโลกที่หนึ่งไหมโลกที่หนึ่งมาเออแต่ว่าเราทัชสิ่งนี้มากแล้วเราก็มันไม่ปลอดภัยหรอกแต่เราไม่ต้องปลอดภัยกันก็ได้อะไรเงี้ยทั้งเขาและเราอะไรเงี้ยโอ้จะร้องไห้เนาะใช่จะร้องไห้จริงจริงๆตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งมันสำคัญมากเลยอ่ะการสร้างสภาพแวดล้อมแบบนี้ขึ้นมาได้อ่ะคือเราพูดถึงเรื่องสองเรื่องเนาะเรื่องแรกคือเรื่องลิขสิทธิ์อ่ะเรื่องความเสี่ยงที่คนดูจะต้องมาจ่ายราคาบัตรในการดูอ่ะคือเราคิดว่าในส่วนหนึ่งอ่ะในประเทศเหล่านี้อย่างที่คุณเช่นอ่ะคือเราคิดว่าทิกเก็ตใบนึงมันแบบเทียบกับค่าของชีพของเขามันไม่ได้มาเตอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาเสี่ยงได้ที่จะแบบจ่ายมาแล้วแบบอาจจะแบบแม่งแบบไม่รู้ไม่แบบไม่คอนเนคกับฉันเลยว่ะดูไม่รู้เรื่องแล้วก็กลับบ้านไปแต่ว่าก็โอเคถือว่าเป็นการ buy experience อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามาเทียบกับเหตุการณ์นี้ในเมืองไทยอ่ะแบบโอ้โหมันเจ็บปวดนะกับ marketplace อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้ถูกซัพพอร์ตอะไรเลยแต่อีกอันนึงที่สนใจอ่ะไม่รู้ว่าแบบแต่พอถามได้มั้ยเดี๋ยวปรึกษาพี่หยอยคือเรารู้สึกว่าอย่างที่อย่างถามฉันแล้วอ่ะไม่ถามเป็นพิธีกรวันเนี้ยฉันถามเธอว่าฉันถามได้หรือเปล่าแบบเธอจะได้แบบช่วยแตกประเด็นอะไรงี้คือที่ตะกี้ปูเป้พูดถึงว่าคุณเช่นน่ะมันเป็นเทศกาลแบบศิลปะมากๆเลยเนาะแล้วก็แบบสนใจที่แบบเอ้ยจะดูว่าแบบเอ้ยมันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นในโลกใบนี้บ้างอะไรเงี้ยคือจริงๆเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่ค่อยพูดถึงกันน่ะคือวิธีการนำเสนอหรือ direction ของงานคือบางทีเราพูดถึงงาน text based เนาะเราก็จะไปนึกถึงว่าแบบตัวละครพูดอะไรแล้วก็เล่าว่าอะไรเรื่องจะเดินไปยังไงอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่างานของ base อ่ะมันมี element ในเชิงของการทดลองการสร้างโครงสร้างบทแล้วก็ในเชิงของscenic design ต่างๆว่า
ว่าเอลิเมนต์เหล่านี้เพราะว่ามันก็เป็นวิชวลคอมมิวนิเคชันอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมแบบถ้าเบสลองเล่าถึงเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าจริงๆเราคิดว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเอลิเมนต์ที่สำคัญไม่แพ้เทคเลยแล้วมันอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่เขาอาจจะสนใจงานเบสครับอันนี้เดานะเชิญพี่เบสเลยค่ะนี่คืออยากให้ทุกคนอ่ะมีภาพงานพี่เบสในหัวนิดนึงเหมือนกันนะคือตอนนั้นจ่อยไม่แน่ใจว่าทุกท่านมีความขวัญขึ้นมาอัปเดตพูดไปแบบใช่ใช่ใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคิดว่าแบบอ๋อละครเท็กซ์คือละครพูดทั่วไปอะไรเงี้ยแต่แบบเราคิดว่าเอ้ยของเบสเขาไม่ใช่แบบนั้นนะกำลังแบบว่าทุกคนในที่นี้อาจจะมีบางท่านที่เคยเห็นบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแบบอาจมีรูปหนึ่งรูปนิดนึงจะได้รู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรกันอยู่นะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวจัดให้ค่ะได้ค่ะคุณ produce ระหว่างคิดอยู่ว่ามันต้องเล่าอะไรวะเบสต้องเล่าอะไรก่อนนะคือเราคิดว่าแบบงานเบสไม่ใช่แบบว่ามี A B มาเจอกันคุยกันเรื่องราวไปถึงไคลแม็กซ์แล้วจบแต่จริงๆแล้วงานสิ่งที่ทำให้งานเบสเป็นงานเบสนะมันมีวิธีการเล่าเรื่องของเบสแต่เบสไม่ได้เล่าด้วยพล็อตอย่างเดียวว่างั้นก็ได้มั้งมันเล่าด้วยอย่างอื่นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบว่าคือถ้าเอาเรื่องความเป็นละครของงานเบสมันเบก็ทำละครนี่แหละครับหมายความว่ามันสามารถเอาโครงสร้างของละครมาจับได้แหละแต่ว่าเรื่องวิธีการแสดงมั้งหรือว่าอะไรเบไม่ค่อยคิดถึงการว่านักแสดงจะต้องเป็นตัวละครหรือจริงกับความเป็นละครน่ะคือเราจะมีความรู้ตัวในความเป็นละครอยู่เสมอถึงแม้ท่าทีมันจะแบบว่าธรรมชาติหรือจริงจังอะไรแค่ไหนก็ตามอ๋ออันนี้คือ4วันแต่4วันมันก็อีกเรื่องนึงมันก็เป็นอีกการฝึกฝนนึงถามว่าเทศกาลเมืองนอกสนใจอะไรอย่างนี้ดีกว่าเบสพอตอบได้ว่ามันมีสิ่งที่เขามองหาคือเราในฐานะศิลปินหรือคนสร้างงานศิลปะครับมีคอนเซิร์นอะไรเราสนใจอะไรในโลกใบนี้แล้วเราจะพูดเรื่องอะไรเรามีความต่อเนื่องยังไงและอย่างที่สองคือ practice ของเรามันเป็นยังไงมามันเดินทางยังไงคือเราไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องเดิมตลอดการเดินทางของการทำงานของเราก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีการเดินทางยังไงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เบ้มาคนพบตอนครั้งที่สองที่ไปเรซิเดนท์ที่บราเซลคือเหมือนเราทำละครเนี่ยเราทำเนื้อเรทีขึ้นมาชิ้นหนึ่งใช่ไหมในละครหรือแม้แต่เป็นด็อกคิวเมนทารีเทียเตอร์มันก็จะมีนาราทีฟของมันอยู่ว่าเราเรื่องอะไรเราพูดอะไรแต่การไปพูดถึงงานตัวเองมันคือการที่เราต้องมีนาราทีฟเกี่ยวกับการทำงานของเราอะซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ต้องคุ้นคิดกับตัวเองนิดนึงเหมือนกันว่าเราสนใจอะไรแล้วเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรมาเราทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วความต่อเนื่องของมันหรือการเดินทางของมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาฟังดูจริงๆเป็นสิ่งที่ต้องไฮไลท์ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะว่าจริงๆแล้วเทศกาลต่างประเทศเนี่ยมองหาอะไรในตัวศิลปินซึ่งเมื่อกี้พี่เบสได้ตอบไปแล้วว่าแบบสิ่งที่เทศกาลมองหามันคือ practice ของเราแล้วมันคือเรื่องที่เรากำลังทำเรื่องที่เรากำลังสนใจฟังดูเหมือนกับว่ามันมีความต่อเนื่องของประเด็นที่อาร์ติสต์สนใจเหมือนกันซึ่งสิ่งนี้อยากโยนกลับไปหาพี่เวลาเพราะว่ามันมีจำได้ว่าเราเคยมีบทสนทนาหนึ่งว่าศิลปินที่ทำงานในเชิงคอลลาโบเรทเยอะๆอ่ะเขามักจะมีเซอร์เทนพอยต์ของความสนใจของเขาอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วเขาก็จะทำสิ่งนั้นไปเรื่อยเป็นระยะเวลานานพี่เวลาอยากขยายสิ่งนี้ไหมคะใช่จริงๆเราคิดว่าเรื่องความสนใจอ่ะเป็นประเด็นที่สำคัญเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าสำหรับเรานะตัวเราอ่ะเราให้น้ำหนักกับสิ่งที่เบสพูดถึงเรื่อง practice มากกว่าคือถามว่าเรื่อง practice มันสำคัญยังไงก็คือว่าเธอเสียงรถเธอมันดังมากเสียงรถแป๊บนึง
แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะโอเคก็คือถามว่า practice มันสำคัญยังไงเพราะว่าการที่คุณแบบพยายามที่จะ practice อะไรบางอย่างเป็นระยะเวลานานๆน่ะมันจะเกิดความเชี่ยวชาญพิเศษขึ้นว่าสิ่งนี้ต้องเป็นคุณเท่านั้นถึงจะทำได้แล้วไม่คำว่าเป็นคุณเท่านั้นที่ถึงจะทำได้อ่ะมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำได้ดีที่สุดนะแต่ว่ามันทำได้แบบของคุณน่ะที่แบบมันไม่ไปซ้ำกับใครอ่ะมันเหมือนกับมีลายเซ็นของตัวเองอ่ะเราคิดว่าอันนี้สำคัญเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเราเคยคุยกับโปรดิวเซอร์เทศกาลหนึ่งอันนี้ขอไม่ออกชื่อแล้วกันเดี๋ยวดราม่าผมก็ถามว่าแบบปกติอ่ะเวลาเลือกงานอ่ะที่เวลามีคนซับมิทงานไปอ่ะว่าจะเอางานไหนมาแสดงเขาเลือกยังไงเขาบอกว่าอย่างแรกที่เขาจะไม่ทำเลยก็คือว่าถ้าเขาดูงานชิ้นเนี้ยแล้วเขาไปแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยงานเนี้ยมันเหมือนงานคนนู้นว่ะมันเหมือนงานคนนี้ว่ะมันเหมือนงานคนนั้นว่ะเขาจะไม่เลือกเลยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีหรือทำไม่ได้นะแต่ว่าคือต้องบอกว่าในวาระต้องคิดว่าแบบในวาระในการเลือกในเหตุผลในการเลือกมันจะมีน้อยลงถ้างานชิ้นนี้มันไม่มีอัตลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาเนี้ยคือสิ่งที่เราคิดว่าเราอยาก emphasize ในสิ่งที่เบสพูดว่าเฮ้ยประเด็นอ่ะก็ส่วนหนึ่งเนาะแต่ practice สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่ตะกี้เบสก็พูดว่าประเด็นมันอาจจะเปลี่ยนได้ความสนใจมันอาจจะเปลี่ยนได้แต่ว่า practice เนี่ยมันจะต่อยอดไปเรื่อยๆครับพอได้รับโจทย์มาว่าเราจะคุยกันในประเด็นนี้ค่ะย่อยก็ไปคิดกับตัวเองแล้วก็พบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีมิสอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกในความคิดของเราไม่รู้ว่าคนอื่นจะมีหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้คือเรามีแล้วเราก็เลยอยากแบบถามทั้ง3ท่านที่อยู่ตรงนี้ในฐานะที่แบบมีประสบการณ์ระดับนานาชาติมาค่อนข้างเยอะเงี้ยค่ะว่ามันจริงไหมเนาะจริงไม่จริงนะอันที่1ก็คือความเป็นเซาท์อีสเอเชียทำให้เราน่าสนใจขึ้นจริงหรือเปล่าจริงจริงค่ะอันนี้จริงๆเราเชื่อเหมือนกันว่าจริงเป็น ugly truth พูดเลยพูดจริงคือเป็นความจริงอันน่ารังเกียจแต่จริงแล้วพูดตรงๆว่าเราในอันนี้ในหมวกใบแผ่นเรากำลังคว้ามันอยู่พูดจริงก็คือเรากำลัง exploit มันอยู่คลื่นนี้ที่มันกำลังมาด้วยเหตุผลอันไม่ชอบทำเนี่ยนะแต่มันมาแล้วเรากำลังจะคว้าคลื่นนี้เพราะอะไรก็ไม่มีเพราะอะไรหรอกเพราะคลื่นมันกำลังมาแต่ว่าถามว่าเราชอบเหตุผลที่มันมีคลื่นนี้หรือเปล่าเราไม่ชอบแต่ว่าถ้าจะไปแก้ไขเหตุผลของคลื่นนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบต้องไปย้อนขุดกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์ imperialism ของโลกทั้งใบคือมันเป็นสิ่งที่เราก็ยังคงไม่ชอบมันหรอกแต่ว่าอย่างน้อยถ้าฉันไม่ชอบมันจะทำอะไรได้ใช้แม่งเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงค่ะแล้วจริงๆเหตุผลที่ใบแพมมีอยู่ตอนนี้ก็เป็นมีผลจากอันนี้ด้วยประมาณนึงเหมือนกันแปลว่าจริงๆเทรนด์โลกตอนเนี้ยคือ Southeast Asia กำลังมาใช่คืออันนี้คนอื่นพูดอย่างนี้ได้ไหมคนอื่นพูดหนึ่งจะได้แต่สิ่งที่เราบอกหลายคนช่วงนี้แล้วเราก็ยังแบบเชื่อมันยังเป็นมันจะเป็นจริงอยู่ไปอีกกี่ปีไม่รู้นะแต่ณตอนนี้มันคือถ้าเบสที่ยุโรปเป็นหลักเนี่ยอันนี้โพดนอนพีซีเลยค่ะจะมีใครว่าอะไรเรามา คืออ่ะยุโรปฟังเสียงตัวเองพอแล้วเบื่อไปหาใครดีไปหาแอฟริกาเนี่ยเป็นเทอริทอรีที่เขาไปเอาไปทำไปรู้จักไปเป็นเพื่อนไปทุกอย่างไปมันจนหมดละช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมากำลังเป็นช่วงที่เขากำลังผลักออกจากแอฟริกามา Southeast Asia อย่าง East Asia ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยมันเขาก็แข็งแรงของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นอำนาจของเขาเหมือนกันแล้วมันก็เป็นเสียงที่ยุโรปแทบไม่ต้องวิ่งเข้าหาเขาวิ่งเข้ามาหายุโรปอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น Southeast Asia เนี่ยเป็นสาวน้อยหน้าใสที่ไม่มีใครรู้จักและอยากรู้จักอะไรเงี้ยมันเป็นหน้าใสจริงเหรอคะไม่รู้ว่าใสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบว่าอุ๊ยเธอเป็นใครนะอยากรู้จักจังเลยยังไม่มีใครรู้จักเธอมารู้จักเราเธอหรือเราอยากรู้จักเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เวลาครับพี่เวลาจริงไม่จริงจริงจริงเราจะบอกเราคือจริงๆแต่ว่ามันก็เป็น ugly truth เหมือนกันอ่ะแต่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความจริงเนี้ยมันเป็นความจริงที่เป็นอย่างนี้มานานแล้วเว้ยคือ Southeast Asia มันเป็นดินแดนเอ็กซอติกของโลกใบนี้ในเชิง Contemporary Theater มานานแสนนานมากๆแล้วอ่ะเพราะว่าเราไม่เคยมี
สตรัคเจอร์ในการซัพพอร์ตการเติบโตของอินดัสทรีเนี้ยไอ้ครีเอทีฟอินดัสทรีเนี้ยอย่างจริงจังเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับอย่างที่เหมือนปูเป้บอกอะยุโรปเขาก็ดูงานจากทั่วโลกมาแล้วเพราะว่าเขาแบบมีโคโปรดักชันเอางานแบบลง5ชั้นลง50บาทเธอลง50บาทแล้วไปเล่น2ที่กันอะไรเงี้ยกับทุกทวีปทั่วโลกแล้วแต่อีซาวอีสเอเชียเนี่ยเป็นทวีปปัญหาที่แบบไม่ค่อยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นมันก็เลยยังแบบดูเวอร์จินอยู่ตลอดเวลาซึ่งเอาจริงๆอ่ะเราคิดว่าเราต้องระวังเรื่องนี้นะเพราะว่าเราไม่สามารถ enjoy moment นี้ไปได้เรื่อยๆเพราะว่าเทรนด์โลกตอนนี้เราต้องบอกว่าถ้าเกิดเรามองออกไปข้ามนอกวงการศิลปะเนาะวงการศิลปะถูกตั้งคำถามจำนวนมากจากวงการอื่นๆที่คือจะบอกว่าในทุกประเทศทั่วโลกแม้ว่าประเทศโลกที่หนึ่งงบศิลปะโดนชาร์เลนตลอดเวลาจากเซกเตอร์วิทยาศาสตร์เซกเตอร์นู้นเซกเตอร์นี้นั้นตลอดเวลาเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์บนโลกนี้ทั้งโควิดเนาะทั้งglobal warming เนาะอะไรพวกนี้มันทำให้งบประมาณที่เขาจะเอามาจ่ายในเรื่องของ art and culture ถูกลิมิตลงเรื่อยๆทีนี้พอมันถูกลิมิตลงเรื่อยๆอ่ะเขาก็จะเริ่มมองว่าเออฉันก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องไปช่วยประเทศอยู่ตลอดเวลานะวันใดวันหนึ่งในอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเอองาน Southeast Asia มันไม่จำเป็นต้องเอามา exhibit ก็ได้นะเพราะว่าประเทศใน Southeast Asia ไม่ได้ลงขันกับเขาเลยในการโปรโมทเขาไม่มีหน้าที่ต้องมาช่วย Southeast Asia เมื่อใดที่ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็นว่าเทเตอร์ของ Southeast Asia เป็นแค่ product ที่เขาผ่านมาแล้วรู้สึกว่าอ๋ออันนี้น่าสนใจก็ช็อปไปถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจไม่เตะตาเขาก็เออ leave it อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกับพี่หยอยมาว่าเออเรามาลองดูในเจเนอเรชันของพวกเราเนี่ยอายุประมาณ30กว่าๆ20ปลายๆเนี่ยคนที่เป็นเธียเตอร์เมคเกอร์อ่ะเป็นไดเรคเตอร์แบบอย่างเบสเนี่ยน้อยมากที่จะมีโอกาสเอาเธียเตอร์โปรดักชันตัวเองอ่ะไปเล่นในเทศกาลต่างประเทศเมื่อเทียบกับเจเนอเรชันก่อนๆอย่างแบบพี่ตัวประดิษฐ์พี่นายพี่นิกรอะไรอย่างเงี้ยน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะมีโอกาสได้ไปในเชิงของการแลกเปลี่ยนซะมากกว่าเหมือนแบบไปจอยโครงการนั้นจอยโครงการนี้ไม่ได้เอาอาร์ตพีซตัวเองไปโชว์อันนี้เราคิดว่ามันน่ากลัวแล้วแหละสถานการณ์ตอนนี้ครับอันนี้แขวนไว้เป็นประเด็นนึงนะเพราะว่าสนใจอันนี้เหมือนกันขอจดไว้ก่อนเดี๋ยวลืม พี่เบสอยากสมอันนี้ไหมคะมีคำถามจากน้องสตางค์คิดว่าเผื่อพี่เบสตอบได้เลยก็คือไม่รู้ว่าน้องสตางหรือเปล่าด้วยนะชื่อเขาคือสตางสถานการณ์การเมืองในสวิตเซอร์แลนด์มีผลไหมครับที่ทำให้คลื่นนี้มาแรงช่วงนี้มีครับครับเหมือนที่ทุกคนพูดไปแล้วครับเขาสนใจอะไรเขาสนใจอะไรในเราเขาอยากรู้อะไรในเราก็เราก็ยังดูแบบว่าอยู่นอกเรดาร์อยู่นะคือมันเหมือนแบบเขาก็จินตนาการไม่ออกว่าละครไทยเป็นยังไงละครคือเซาท์อีสต์ที่เขาจะนึกออกมันมีอะไรอ่ะสิงคโปร์มาเลย์มั้ยที่เราพอจะแบบนึกออกพี่เช่มันก็เป็นภูมิภาคที่ยังจินตนาการไม่ออกว่าเขาทำอะไรกันอยู่อะไรอย่างนี้บ้างค่ะทีนี้ประเด็นการเมืองประเด็นการเมืองจำเป็นไหมหมายถึงว่าประเด็นสังคมประเด็นการเมืองจำเป็นไหมที่สองสิ่งนี้ต้องอยู่ในงานถ้าฉันเป็นคนไทยถ้าฉันเป็นศิลปินไทยแต่ฉันอยากพูดเรื่องอื่นฉันอยากพูดเรื่องเพอร์ซันนอลฉันอยากพูดเรื่องผู้หญิงฉันอยากพูดเรื่องทั่วไปความสุขความหวังความคิดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยการไปอยู่ในพื้นที่นั้นจะยากขึ้นกว่าการพูดประเด็นสังคมประเด็นการเมืองหรือเปล่าพูดประเด็นอะไรก็ได้เราว่าทุกเรื่องเป็นการเมืองหมายความว่าคือในแต่ละบริบทน่ะมันมีสิ่งที่เราจะพูดประเด็นไหนก็ได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันอยู่ใช่ไหมแล้วการที่เราไปแชร์เงื่อนไขของเราเป็นผู้หญิงในสังคมไทยเป็นยังไงเราเป็นเกย์เป็นควีร์ในสังคมไทยเป็นยังไงมันก็ไม่เหมือนกับที่อื่นใช่มั้ยมันเราว่ามันก็แชร์ได้เราอยากเสริมว่าจริงๆที่แบดบอกว่าทุกอย่างเป็นการเมืองอ่ะมันคือเราคิดว่าในแง่นึงความหมายมันคือว่าคำว่าการเมืองมันคือการที่คุณเห็นความเชื่อมโยงของ personal กับ
ระบบโครงสร้างรอบตัวคุณอ่ะคุณไม่ได้มองข้ามหรือทำเป็นไม่เห็นว่าทุกอย่างรอบตัวคุณอ่ะมันมีผลต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นแล้วมุมมองเนี้ยคิดว่าสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นความเชื่อมโยงของเรากับโลกข้างนอกเราจะไปอยู่ประเทศอื่นทำไมหมายถึงงานของเราจะไปอยู่ในบริบทอื่นทำไมแล้วคนอื่นเขาจะต้องมาดูทำไมเนาะเพราะว่ามันคือการสร้างไดอะล็อกใช่ไหมมันคือการสร้างการสื่อสารเพราะฉะนั้นไอ้คำว่ามุมมองการเมืองอ่ะมันก็เลยเป็นคีย์สำคัญแต่ถามว่าถ้าไม่พูดเรื่อง6ตุลาแล้วจะไม่มีใครซื้องานมันไม่ใช่อย่างนั้นเว้ย มันคือมุมมองแห่งการเชื่อมโยง personal กับ social มากกว่าที่แบบต้องแครี่อันนี้ไปด้วยแหละไม่ว่าจะอยากหรือไม่อยากก็ตามยังไงคนก็จะถามหายังไงคนก็มองเห็นเมื่องานเราไปอยู่ในบริบทที่อื่นเนี่ยค่ะเราก็ต้องเตรียมตัวต่อคำถามนี้เสมอจริงๆแล้วเมื่อเราแบกมันไปอันนี้สรุปคุยกันมาเกือบชั่วโมงอ่ะจริงๆอ่ะอยากโอ้จริงๆมีเรื่องจะถามเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าอยากให้คนอื่นได้ถามบ้างคือปกติแล้วเราจะมีเซสชัน Q&A นะคะแต่กำลังคิดว่าทุกคนสามารถแบบแชร์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวหย่อยพิกขึ้นมาคุยกันนะคะจะได้ส่งเสริมต่อเพราะว่ามีความรู้สึกอยากชวนคุยต่อเนื่องเหมือนกันฟังดูมาถึงตรงนี้แล้วอะค่ะมันสรุปได้หย่อยสรุปเองนะคะได้3ข้อสั้นๆว่า1งานที่เอาไปเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องเพอร์เฟคมันมีพื้นที่สำหรับงานพื้นที่งานทดลองและงานและกระบวนการมากมายที่เขาอยากเห็นนะคะอันที่2ศิลปินควรฝึกฝน practice ของตัวเองให้ได้ต่อเนื่องมากที่สุดเพื่อที่ตัวเราจะได้เป็นเอกลักษณ์เนาะอย่างที่พี่เวลาบอกแล้วเขาก็จะมาหยิบเราขึ้นไปนะคะอันที่3คือเชื่อมโยงประเด็นของตัวเองกับประเด็นโลกในงานของตัวเองมันอาจจะดู how to นิดนึงนะแต่นี่พยายามแบบว่า catch up idea มันมาถึงจุดที่อยากถามทั้ง3ท่านว่าคำถามนี้อาจจะดูคอนโทรเวอร์ซี่นิดนึงนะแต่ว่าจริงไม่จริงว่าในงานของเราความเป็นไทยนึกออกวะ เข้าใจคำถามใหญ่ปะคือบางทีแบบในยุคนึงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเอางานไปมันต้องมีความเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วในโลกคอนเทมพอรารีตอนนี้มันเป็นไงบ้างคะขอตอบ คิดออกแล้วตอบกันแล้วกันจะได้มีมันมีอยู่แล้วไม่ต้องหาอันนี้คือเราว่ามันเป็นพอยท์ที่มันมิสบ่อยมากว่าความเป็นไทยต้องสร้างต้องคราฟต์ขึ้นมาแล้วเอากรอบมาใส่แบบแค่เราเป็นคนเนี้ยก็เป็นความเป็นไทยในตัวแล้วมันแบบมากเกินกว่าที่อยากมีด้วยซ้ำมันไม่ต้องทำใหม่แล้วเพราะฉะนั้นแบบอย่างงานเบสเป็นต้นเนี้ยเบสไม่มีการรำไม่มีอะไรแบบนั้นไม่มีแบบลายกนกมันไม่ต้องมีของแบบนั้นแต่มันไทยอยู่แล้วเพราะว่าเราอยู่ในประเทศนี้เราใช้ชีวิตที่นี่แล้วเหตุอันใดที่มันบันดาลให้เกิดความคิดและโปรดักชันนั้นและบทแบบนั้นอ่ะมันก็คือความเป็นไทยแล้วอยู่แล้วโดยที่แบบไม่ต้องถามหรือคนอังกฤษเขาทำงานอังกฤษมันก็มีความเป็นอังกฤษอยู่แล้วเขาถามว่าเขาทำเชกสเปียร์หรอก็เปล่าปะวะเราก็เห็นอยู่แล้วคืองานมาจากสเปนงานมาจากแอฟริกาเขาไม่ต้องสวมหมวกประเทศเขามาเราก็เห็นว่าอ๋อนี่คือแบบคนแอฟริกาเขาคิดเห็นกันอย่างนี้เนาะคนเปรูเขาคิดเห็นกันอย่างนี้เนาะอ๋อเขามีวิถีประมาณนี้เนาะโดยที่เขาไม่ต้องมาบอกว่าสวัสดีนี่คือประเทศจะเอาโปรชาติมาด้วยอะไรเงี้ยมันอยู่ในเนื้อในตัวอยู่แล้ววะไม่รู้ว่าเบสอยากเสริมบอกคำนั้นครับไม่น่าพูดคนแรกเลยขอโทษแล้วว่ามันอยู่ที่แพลตฟอร์มที่เราอยากไปหรืออยากสื่อสารด้วยมากกว่าเงี้ยจริงๆแล้วก็คือประเด็นที่ปูเป้พูดอะมันถูกแล้วแหละคือความเป็นไทยมันอยู่ในเนื้อในตัวอยู่แล้วมันปฏิเสธไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าไอ้แพลตฟอร์มที่เขาเอางานเราไปอะเขาอยากได้ความเป็นไทยแบบฟอร์มขนาดไหนอะไรเงี้ยบางคนเขาอาจจะอยากได้อยากดูเพลงฉ่อยอยากดูลิเกอะไรเงี้ยมันก็คงปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ไปทางนั้นนะครับอันนี้มันก็ย้อนกลับไปเรื่องของมาร์เก็ตนั่นแหละว่าแบบเราคุยกับใครแล้วเขาต้องการอะไรจากเราโอเคค่ะคิดว่ามาถึงตรงนี้ค่ะจากประสบการณ์อันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงงานของพี่เบสหรืองานของตัวเองก็ได้นะคะเอาแบบว่าประสบการณ์ที่เราไปดูงานมาเยอะๆค่ะมันมีจุดร่วมอะไรไหมคะที่เราจะพอพูดได้ว่าจุดร่วมเนี้ยมันจะทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรวะปัจจัยหรือจุดร่วมบางอย่างที่มันบ่งบอกได้ว่าศิล
ปินคนเนี้ยจะต่อยอดไปได้ไกลอ่ะเราคิดว่าการอย่างแรกที่เป็นจุดสำคัญมากๆเลยคือการมีสไตล์เป็นของตัวเองคือแบบก็คือถ้าหาสไตล์ตัวเองไม่เจอยากมากที่จะถูกหยิบขึ้นมาแต่ดีไม่ดีเนี่ยอีกเรื่องนึงนะแล้วแต่มีเสริมไหมคะสไตล์ก็เรื่องนึงเวว่าเรื่องคอนเทนต์ก็เรื่องนึงครับหมายถึงว่ามันจะไปมันส่งเสริมกันแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราสนใจอะไรเราพูดอะไรแล้วมันสอดคล้องกับที่ที่เขาจะเอาเราไปวางแค่ไหนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเราคิดว่าคำว่านึกถึงคำว่า thought provokingแต่มันไม่ใช่หมายความว่าเป็นแบบการแสดงที่ทำให้ต้องแบบคิดหนักกับบ้านแต่ว่ามันทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้เราอะไม่ว่าจะด้วยเนื้อหาหรือด้วยฟอร์มก็ตามเราคิดว่ามันเป็นการลงทุนไม่น้อยเลยถ้าจะเอางานหนึ่งจากประเทศหนึ่งย้ายไปอยู่ที่อีกประเทศหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเองถ้าเราโปรแกรมงานเราก็ไม่อยากได้งานที่แค่แบบแฮปปี้เสร็จกลับบ้านอะแต่ว่าถ้าถามว่าในเชิงแบบการลงทุนเลยก็ได้อะมันเป็นผลที่มันไปงอกเงยได้ในระยะที่ยาวกว่าแค่จบออกจากห้องเธียเตอร์ที่ดูออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้การทิ้งอันนั้นเอาไว้อะมันทิ้งไว้ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะโอเคเป็นการสรุปจบเซสชั่นเราอันนึงอยากเสริมนิดเดียวพี่หยอยเราคิดว่าอันนึงอ่ะเป็นควอลิตี้ที่น่าสนใจมากสําหรับโลกยุคนี้คือพอเรานึกได้ตอนที่ปุ๊บเป้พูดว่าตอนโปรโวคกิ้งอ่ะมันมีควอลิตี้อีกแบบนึงด้วยนะคือเรื่องของคอนเนคทิวิตี้อ่ะคือมันจะมีโปรดักชันเวลาในเชิงของโปรดิวเซอร์ที่เขาคิดงานในการโปรดิวซิ่งโปรดักชันใหญ่มากๆอ่ะบางทีโปรดักชันนึงอ่ะมันมีแวลูมากกว่านึงอย่างเช่นเราเคยไปดู Five Easy Pieces ของมิโลเราอ่ะมันพูดถึงได้แม้กระทั่งแบบสิทธิความเป็นเด็กพูดถึงศักยภาพของเด็กที่สามารถเข้าประเด็นเข้าใจประเด็นที่มันซับซ้อนและ controversial ของสังคมได้พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมในเด็กได้พูดถึงเรื่องของartistic development ของคนต่างเพศต่างวัยที่มันสามารถจูงอินกันได้มันมีแบบมันโปรดิวซ์ได้ด้วยหลายอิเลเมนต์มากแล้วมันเลยรวมทุนได้แบบเป็นสตรัคเจอร์ที่ใหญ่มากที่เอาแบบเด็กอายุต่ำกว่า13อ่ะเป็น10คนอ่ะเดินทางทัวร์แบบแทบจะทุกทวีปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องอันเนี้ยก็เป็นเอลิเมนต์เชิงโปรดิวซิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันว่าโปรดักชันคุณน่ะมันไปคอนเนคกับแวลูอะไรได้บ้างจริงเมื่อกี้พี่เวลามีดรอปมานิดนึงแล้วเนาะว่ายุคก่อนอ่ะเราเห็นแบบศิลปินเอางานไปต่างประเทศบ่อยกว่านี้แต่ตอนนี้มันมีความแบบน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเนาะว่าแบบในศิลปินอีเมอร์จิ้งต่างๆที่ไปเอาโปรดักชันของตัวเองไปอะค่ะมันมีจำนวนน้อยลงก็เลยอยากชวนคุยตรงนี้นิดนึงว่าแล้วมันมีอุปสรรคอะไรแล้วเราควรจะช่วยกันทำยังไงต่อไปดีที่แบบจะทำให้การแบบเอ็กซ์พอร์ตงานของศิลปินนะคะมันเป็นไปได้ดีมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยคำถามว่าไม่รู้ว่ามันน้อยลงจริงหรือเปล่านะเวลาไม่แน่ใจแต่กำลังคิดว่าหรือมันเป็นเพราะมันรู้สึกว่าจำนวนมันน้อยลงเพราะมันถูกขยายออกหรือเปล่าหมายถึงว่าในก่อนหน้านี้มันจะมีศิลปินที่ทำงาน practice อย่างต่อเนื่องอะไม่กี่คนแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนเหล่านี้ได้ไปแล้วเราก็จะจำได้เพราะว่าเป็นคนที่เรารู้จักเขาได้ไปซ้ำๆแต่ว่าณวันนี้มันอาจจะแบบความถี่ต่อคนมันน้อยลงแต่ว่ามันไปกระจายอยู่กับคนอื่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้คิดไต่ตองดีๆแต่คิดว่าเป็น possibility เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันยากขึ้นจริงๆแล้วมันน่าจะง่ายขึ้นด้วยซ้ำไม่แน่ใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันง่ายขึ้นในเชิงที่มันถูกกระจายไปให้คนอื่นมากขึ้นแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันคือประเทศอื่นๆในรีเจียนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไปได้แล้วก็ส่วนแบบคืออย่างใบแพมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราอ่ะเป็นคนแพชชั่นเนตเรื่องนี้เหมือนกันเนาะคือนอกจากว่าฉันชอบเที่ยวเองเนี่ยนะรู้สึกว่าการเจอคนอื่นอ่ะมันคือมันอย่างเวลาเบสไปดูงานที่ในเทศกาลที่ตัวเองไปหรือเราอย่างเงี้ย
มันก็จะไปพร้อมแบบว่ามันไม่ใช่แค่เย้ฉันมาเทศกาลนี้แต่มันจะกลับมาพร้อมโดยเฉพาะเบสนี่หนักเลยแบบพร้อมคำถามแบบฉันทำอะไรอยู่มันทำให้เราคุ้นคิดคุ้นคิดถึงความรับผิดชอบ accountability อ่ะต่อไม่ใช่ในฐานะแบบตัวแทนชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่คือแบบว่าฉันทำอะไรมันต้องถามตัวเองเสมอฉันทำอะไรฉันมายืนอยู่ตรงนี้เพราะอะไรฉันพูดอะไรอยู่ฉันจะทำอะไรต่อฉันทำอะไรมามันการไปอยู่ในที่เหล่านี้มันทำให้เราต้องแบกคำถามเหล่านี้กลับมาคุยกับตัวเองแล้วเราคิดว่าอันนี้มันก็เป็นตัวหนุนและเป็นตัวขับเคี่ยวคุณภาพของ practice ของศิลปินที่สำคัญถ้าเราไม่ได้ไปปะทะกับสิ่งที่มีไดนามิกไม่เหมือนเราหรือความเข้มข้นต่างจากเราอะเราจะรู้ได้ยังไงหรือเราจะไม่ได้ต้องถึงกับจัดลำดับมันไม่ใช่การจัดลำดับตัวเองแล้วแต่มันเป็นการยังไงดีอะมองเพื่อให้เห็นภาพตัวเองจากมุมอื่นมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้หาทางไปต่อได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันเป็นการ make conversation ระหว่างตัวเราเองกับโลกด้วยว่าโลกเขาคุยอะไรกันอยู่แล้วเราโลกที่เขาคุยกันมันก็ไม่ใช่โลกเดียวเนาะโลกยุโรปคุยเรื่องนึงโลกอเมริกาเหนือคุยเรื่องนึงอเมริกาใต้คุยเรื่องนึงแอฟริกาคุยอีกเรื่องนึงญี่ปุ่นคุยเรื่องนึงเราอยากคุยกับใครอะเราจะเอาตัวเองไปไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแทรกตรงนี้สั้นๆก่อนถามพี่เวลาว่าประสบการณ์ส่วนตัวนะพี่เบสอยู่ไปเมืองนอกเนี่ยกลับมาแล้วในฐานะศิลปินมันมีเมื่อกี้พี่เป้มีแพลมนิดนึงเสริมตรงนี้นิดนึงได้ไหมคะอะไรที่ทำให้เราอยากไปแล้วไปแล้วเราได้อะไรบ้างอะไรที่ทำให้เราอยากไปตอนแรกเลยไม่อย่างที่บอกไม่เคยคิดว่าจะแบบตัวเองจะไปอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องโอกาสมาเรื่อยๆก็ไปตามโอกาสเอาจริงๆแล้วคืออย่างนั้นแต่พอมันไปมันก็เห็นงานคนอื่นเห็นคนอื่นทำงานแล้วเราก็ถามตัวเองว่าแล้วสิ่งที่เราทำอยู่นี่มันเวิร์กไหมยังไงมันคือทุกวันเนี่ยเป็นวัดแค่ว่าโอเคงานเรายังสื่อสารถือว่ายังใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันเห็นความแบบเฮ้ยเราต้องรักษาคุณภาพงานที่เล่นในแต่ละรอบให้มันแบบว่าอยู่ในจุดที่เราพอใจเป็นอย่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามว่าแบบเราจะทำยังไงจะเริ่มต้นกระบวนการทั้งหมดยังไงมันกระทบทั้งกระบวนการคิดตั้งแต่แบบว่าจะทำงานชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปถ้าทำมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละทีคิดว่ามันก็มีผลซึ่งกันและกันต่อไปแล้วพอได้ไปมาแล้วเป็นไงบ้างพอได้ไปมาแล้วก็คิดว่าต่อไปจะทำอะไรเราจะเริ่มต้นยังไงเราจะทำมันจะมีการวางแผนตามโจทย์ต่อไปมันส่งผลกับการคิดงานของเราในอนาคตเนาะเหมือนแบบเราจะความคิดเรามันจะ expand ขึ้นปะไม่รู้เดาด้วยทั้งการเห็นความเป็นไปได้ว่าเขาทำอะไรกันใครทำอะไรไปแล้วบ้างเขาสนใจอะไรกันเขาพูดอะไรไปแล้วบ้างเราจะพูดในเรื่องเดียวกับเขาเรามีความเห็นเหมือนเห็นต่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้สำคัญเพราะว่าพี่เบสไม่ได้พี่เบสเกิดความคิดนี้หลังจากพี่เบสไปมาแต่พี่เบสไม่ได้คิดแบบนี้เพราะว่าพี่เบสตั้งใจจะเอาตัวเองไปอีกหรือปะคือมันคือกำลังคิดว่าศิลปินบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงฉันต้องทำงานยังไงไหมนะเพื่อให้ฉันได้ไปเมืองนอกจริงๆมันไม่จำเป็นใช่ปะมันคือแบบเราจะทำงานอะไรเท่านั้นเองใช่คือมันเห็นเพื่อตัวเองมากกว่าของเบสตอนแรกเห็นว่าโอเคเราเห็นว่าใครเขาทำอะไรกันเรากลับมาเราจะทำอะไรแต่มันไม่ได้เห็นว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันมาหลังจากว่าโอเคต้องไปแล้วจะทำยังไงมันค่อยเป็นคำถามที่คิดอีกทีนึงอะไรเงี้ยตอนแรกเบสไปเจอไดเรคเตอร์เทศกาลที่นู่นเบสพูดด้วยซ้ำว่าแบบเบสไม่เห็นตัวเองว่ามันจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นว่ากูจะทำงานกูก็คุยกับคนดูคนไทยไม่รู้จักคนดูที่นี่เขาทำกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เขาก็เอาไปก็งงส่วนตัวจริงๆหน่อยคิดว่าทุกคนในห้องเนี้ยที่มาฟังอ่ะก็เป็นศิลปินทำงานกันมาแบบโหเต็มที่แล้วแหละแล้วก็ทุกคนอ่ะมีหมายถึงว่า
มีความรู้สึกในใจแล้วแหละว่าฉันก็ต้องทำงานของฉันนี่แหละเนาะไม่ได้คิดถึงการทำงานเพื่ออย่างอื่นเพื่อคนดูเมืองนอกเพื่อเทศกาลเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทุกคนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนทำงานเพื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดมาที่พี่เวลาค่ะคำถามที่ว่าทำยังไงดีที่เราจะพาโปรดักชันของโปรดักชันใหม่ๆ emerging artist หรือแม้กระทั่ง artist ระดับที่ใหญ่ๆแล้วนะคะไปเมืองนอกให้มากขึ้นในแง่ของการ commission งานหรือในแง่ของการ export งานเนาะมันตอนนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราทำอะไรได้อีกบ้างที่จะแบบพามันไปได้เยอะๆอีกเราคิดว่าอันนึงอ่ะคือต้องบอกว่า challenge มันเยอะในที่นี้หมายถึงว่าเราเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้รุ่มรวยทรัพยากรเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาเราใช้คำนี้เนาะแต่ว่าอันนี้มันมี2ด้านนะคือในอีกมุมนึงก็อาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆเรามีโซเชียลแคปิตอลที่จัดการได้มากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคโซเชียลแคปิตอลก็เรื่องนึงเนาะแต่ว่าในเชิงของถ้าเราพูดถึงแบบความเป็น professionalism คือเหมือนแบบเราที่เราชอบพูดกันในเจเนอเรชันนี้ว่าใครมาทำงานก็ควรจะได้ตังค์อะไรอย่างเงี้ยมันคือถ้ามันจะไปคิดด้วยพาราดามนั้นน่ะจะมาบอกว่าแบบเหมือนแบบเอ้ยเราใช้โซเชียลแคปิตอลตลอดเวลามันก็คงไม่ได้ทีเรามาพูดถึงต้นทุนเนี่ยเราค่อนข้างมีชาเลนจ์เยอะขึ้นหนึ่งคือเรามีข้อมูลแพลตฟอร์มตลาดในเมืองนอกน้อยมากจริงว่าในโลกใบนี้มันมีแพลตฟอร์มแบบไหนบ้างที่ประเทศไหนฉันจะต้องติดต่อใครแล้วเขาสนใจงานแบบไหนเงื่อนไขในการคอมมิชชั่นงานเขาเป็นยังไงหรือเขาไม่คอมมิชชั่นงานข้อมูลเหล่านี้ครับเราแทบจะไม่มีหน่วยงานหรือมีเซ็นเตอร์ที่เราสามารถแบบเข้าไปปรึกษาได้เลยอ่ะโอเคถ้าง่ายๆเราพูดถึงแบบที่แอคทีฟมากๆในประเทศไทยอย่างเงี้ยอย่างJapan Foundationหรือเกอเต้หรือสันทูตฝรั่งเศสเงี้ยเขาสามารถเข้าไปคุยศิลปินในประเทศเขาสามารถเข้าไปคุยกับหน่วยงานเหล่านี้ในประเทศเขาเพื่อที่จะดูว่าองค์กรเหล่านี้ในต่างประเทศอ่ะเขามีเพียร์อะไรบ้างที่จะแบบแนะนำได้ว่าเฮ้ยมันมีตลาดอยู่ตรงไหนในบ้านเราที่ชัดเจนที่สุดอ่ะเราคิดว่าฝั่งฟิล์มอ่ะอาจจะพอมีข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วทางสถานทูตไทยเองก็โปรโมทข้อมูลหนังไทยอยู่เยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เยอะมากคิดว่าแต่ตอนนี้ก็คงชงจะไม่ค่อยมีโปรโมทไม่ได้อัปเดตแล้วแต่มียุคนึงมันโปรโมทเยอะมากแต่ว่าละครเนี่ยไม่เคยมีเลยอันนี้คือเริ่มแรกเลยจุดแรกเลยนะเราแบบเรามองไม่เห็นแล้วตาบอดหูหนวกแล้วเราต้องแบบแรนดอมลี่แบบ Google อย่างเดียวหรือไม่ก็ต้องไปถามอย่างสมมุติว่าโอเคปูเป้แบบทำใบแพมมีพูข้อมูลขึ้นมาอันนี้นึงเนี่ยโอเคมันก็ยังคุยได้นะคุยกับใบแพมอะไรเงี้ยบางแต่บางคนเขาอาจจะไม่รู้จักใบแพมหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้สนิทไม่กล้าเข้ามาคุยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแหล่งดัตต้าเบสที่จะคุยแบบนี้ได้ตลอดอันนี้คือข้อหนึ่งเนาะข้อ2คือศักยภาพในการที่จะแข่งขันกับตลาดข้างนอกอ่ะลองนึกถึงว่านี่เราพูดถึงเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกว้างนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะคุยกันยากแต่ว่าเราพูดถึงในมิติของการที่ทำยังไงให้แบบงานไปแล้วได้ถูกจ้างอ่ะคือแพลตฟอร์มอ่ะมีเงินจ่ายอะไรเงี้ยกินน้ำโอเคก็ส่วนใหญ่อะแพลตฟอร์มที่ศิลปะที่มีเงินจ่ายสตางค์คนที่เอาโปรดักชันไปเล่นอะส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ถูกคอมมิชชั่นด้วยหน่วยงานราชการอย่างเช่นแบบรัฐบาลเมืองหรือรัฐบาลระดับประเทศหรืออาร์ตคาวซิลในประเทศนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นกิจจลักษณะไม่ใช่หน่วยงานประเภทแบบเหมือนวิ่งเขียนเปเปอร์ขอแกรนด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างมีเนื่องจากเขามีทรัพยากรเยอะเนาะมาตรฐานเขาก็จะค่อนข้างสูงเขาก็จะดูงานเยอะเราลองนึกถึงศักยภาพที่แบบเขาต้อง reach market กับสมมุติเรายกตัวอย่างคนที่ฝรั่งเศสละกันเราลองคิดดูว่าคนฝรั่งเศสอ่ะมันดู contemporary theater อ่ะปีนึงกี่สิบกี่ร้อยเรื่องเขาเห็นของมาเยอะมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย quality ที่เราจะเอาของไปขายในตลาดแบบนั้นน่ะมองมาในทางกลับกันchallenge ในการที่เราต้องฝึกทั้ง artistic skill director skill หรือรวมถึงแบบ performer skill อ่ะกับประเทศที่มันแบบมันซ้อมกันวันละ8ชั่วโมง365วันน่ะกับเราแบบทำงานแบบแค่ run production ที่จะสร้างภายใน3เดือนก็แบบเลือดตาแทบกระเด็นแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบสู้กันคนละลีกอ่ะคือโอกาสในการไปแบบ exchange แบบไม่ได้หวังรายได้อ่ะไปอ่ะมันยังพอมีมันยังพอเป็นไปได้แต่การที่จะขึ้นไปลีกที่แบบทำเป็นอาชีพได้อ่ะโอ้โหมัน
มันต้องซาคริไฟายแบบเยอะมากเลยต้องอดทนมากในการที่แบบจะอยู่เป็นนักบวชอ่ะเออแบบฝึกวิชาแพคทิสจนกว่าแบบของกูแม่งจะแบบปล่อยแสงได้จริงๆแล้วก็ออกไปชาเลนจ์ในตลาดนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากสำหรับคนทำงานคือที่เราพูดประเด็นเนี้ยเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอาร์ติสเองเนาะเรามองในเชิงการจัดการแล้วเรามองว่าเฮ้ยโปรดักต์เนี้ยมันจะไปยังไงพี่ปูเป้ในนามของใบแพมมีอะไรจะเสริมกับ2ประเด็นนี้ไหมคะเรื่องดัตต้าเบสการเข้าถึงการรู้จักแพลตฟอร์มต่างๆที่จะเป็นเกตเวย์ให้คนได้คอนเน็กต์เนาะกับอันที่2คือควอลิตี้ของโปรดักชันรวมถึงจริงๆใหญ่ว่ามันเป็นประเด็นที่เราพูดกันไปเยอะมากแล้วแหละไอการโปรเฟชชั่นอลไลซ์แบบอาชีพของเราซึ่งจริงๆก็อาจจะต้องแทรกตรงนี้ไว้ก่อนว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมีปัญหาอีกมากมายที่เรากำลังช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมมันไปอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคุณศิลปินไทเดเตอร์ฟาวเดชั่นกับโปรดิวเซอร์ทุกท่านที่อยู่ในนี้ก็กำลังพยายามผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มันเติบโตไปได้อย่างดีที่สุดนะคะเอาสองพี่ปูเป้ในฐานะใบแพมมีอะไรจะเสริมตรงนี้ไหมคะเราคิดว่าใบแพมอยากออฟเฟอร์สิ่งนี้เลยจริงๆว่าเราคิดว่าการมีอยู่ของใบแพมณวันนี้แล้ววันที่เรายังคงเป็นดีเรคเตอร์มันอยู่เนี่ยนี่คือแพชชั่นของเราเหมือนกันเราอยากเป็นสะพานตรงนี้แล้วเราก็ยินดีที่จะแบกมันไปทุกที่ที่เราไปซึ่งจริงเป็นสิ่งที่เราทำอยู่จริงๆแล้วก็มันเราอย่างไรดีวะเราพูดถึงศิลปินเสมอในคอนเทกต์ต่างๆที่เราไปเงี้ยเราไปเจอคนนี้เรานึกถึงศิลปินคนนี้เราพูดถึงศิลปินคนนี้เราไปเจอคนนั้นเราแบบอ๋อเขาทำงานนี้เราจะแบบแปะชื่อศิลปินคนนี้ไปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าหนึ่งในหน้าที่เราก็คือทำให้ใบแพมเป็น trusted partnerเป็นใบหน้าหรือกลุ่มองคาพยพที่เขาเชื่อใจมากพอที่เมื่อวันที่เขาต้องการรีซอร์สจากประเทศเราหรือภูมิภาคแถบนี้เนี่ยเขาจะวิ่งหาเราแล้วเราก็จะเป็นประตูที่จะแบบเชื่อมให้กับศิลปินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเราก็กำลังคือใบแพมมันมีมา5ปีอ่ะมันฟังดูทั้งแบบทั้งน้อยทั้งนานมันนานมันก็เหมือนทำงานมานาน5ปีแต่จริงมันไม่นานเลยในฐานะที่เป็นอายุของแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเราก็ยังค่อนข้างแบบต้องค่อยๆสะสมทรัพยากรในเชิงแบบข้อมูลเนี่ยเทศกาลทั้งหลายเราคอนเนคกับใครบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีเครือข่ายในมือไม่น้อยเหมือนกันนะณวันนี้ที่ใบแพมทำงานมา5ปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กิจกรรมใบแพมเวลาที่มันเจอกันทุกปีเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากยิ่งกว่าไม่ใช่มากยิ่งกว่าหรอกมากพอๆกับการมีเสวนามีการแสดงอ่ะก็คือการเน็ตเวิร์กคือมันฟังดูน่ากลัวมากเลยสำหรับคนที่ไม่ชอบคุยกับคนเราเข้าใจเพราะบางทีเราคุยกับคนมากเราก็เหนื่อยแต่บางทีเน็ตเวิร์กมันเป็นแค่มันทำในสไตล์ตัวเองได้อะเราว่าคนชอบคุยก็คุยแต่ถ้าไม่ชอบคุยอย่างน้อยแค่มองเห็นก็ได้มองเห็นว่าแลนด์สเคปของคนที่พร้อมแล้วคือถ้ามีคนจากประเทศอื่นมาใบแพมแต่ว่าเขาพร้อมที่จะรีชหาภูมิภาคนี้แล้วเนี่ยเราแค่มองเห็นแค่ชื่อก็ได้ว่าอ๋อมันมีชื่อนี้มันมีคนมาจากองค์กรนี้ประเทศนี้โอเคเป็นไอเดียเอาไว้คร่าวๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าไอเดียที่มันสะสมเอาไว้ในหัวเนี่ยสักวันนึงมันจะไปโตเป็นอะไรต่อได้ค่ะจริงเราเป็นคนเชื่อในออร์แกนิกโกรทมากเรารู้สึกว่ามันไม่เคยเวิร์กกับการเนี่ยหอบแฟ้มไปยื่นใส่หน้าใครเงี้ยสำหรับเราไม่เคยเวิร์กแต่ว่าการมาเน็ตเวิร์กกิ้งมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการเก็บข้อมูลให้ตัวเองก็ได้เก็บข้อมูลในอนาคตแล้วก็อยากให้ศิลปินและคนทำงานได้รู้สึกว่าจริงๆใบแพมเป็นจุดเชื่อมต่อที่เราพร้อมนะที่จะแบบเขียนมาหามาคุยกันว่าไปตรงไหนได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะช่วยแบบพาไปต่อให้คือมันมีหลายครั้งมากที่จริงๆในทีมใบแพมก็คุยกันเองว่าเราได้อะไรวะแต่เราก็อยากทำนะเคยแบบพากลุ่มคนนั้นมาเจอกลุ่มคนนี้แล้วก็แบบทำให้ทุกอย่างเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแบบไม่ได้เงินสักบาทอะไรจริงๆแล้วอาจจะได้กินข้าวฟรีมื้อนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้แหละที่เราอยากทำจริงๆแล้วพอพูดถึงว่าศิลปินกลัวการเน็ตเวิร์กิ่งฉันก็เห็นหน้าคุณวิชยาขึ้นมาคุณวิชยา มีเนี่ยคุณโชคดีมากเลยนะคะที่คุณมีโปรดิวเซอร์เป็นปูเป้นะคะทำให้เป็นใช่ค่ะ เป็นปากนะคะคุณเบสก็เป็นกำลัง creativity นะคะคุณปูเป้ก็เป็นปากแค่จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆมันสำคัญเนาะกับการมีพาร์ทเนอร์คนหนึ่งทำด้าน produce management คนหนึ่งเป็น artist อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นสองขาที่สมบูรณ์พี่เบสมีคำแนะนำอะไรให้กับศิลปินไหมคะว่าถ้าจะเข้าไป networking อะค่ะในมุมของศิลปินเองเนี่ย
เราควรเตรียมตัวยังไงโอ๊ยไปแบงค์ๆเลยมันไม่ได้หรือเปล่าแต่เมื่อกี้พี่ปูเป้นเน้นมาแล้วว่าหอบแฟมนี่เขาก็ไม่ทำกันแล้วนะคะคุณอะไรเงี้ยแล้วอะไรที่เราควรจะทำตามความพร้อมของตัวเองมั้งครับหมายถึงว่าเริ่มถ้าอย่างที่ปูเป้ว่ามันไป observe ก่อนก็ได้เราเริ่มจากการแบบว่าไปดูว่าเขาคุยอะไรกันเขาพอเบสก็ไม่ใช่คนพูดอ่ะคือไปเจอผู้คนเบสก็ไม่ใช่คนพูดแต่พอต้องพูดมันก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราสนใจอะไรเราเออมันอาจจะต้องมีกระบวนการสำรวจตัวเองไปก่อนให้รู้ว่าถ้าเราจะพูดถึงตัวเองเราจะพูดถึงตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจําเป็นนะถ้าอยากจะพูดแล้วมันมีโอกาสจะต้องแชร์มันก็จะได้มีอะไรแชร์แต่ถ้าแบบไป observe ไปฟังไปเริ่มต้นก็เป็นโอกาสอันดีก็ไปฟังพี่เวลามีอะไรจะเสริมกับอยากจะบอกอะไรกับศิลปินมั้ยคะว่าถ้าจะไปเน็ตเวิร์คกิ้งเป็นยังไงดีในมุมจากมุมคนที่รู้มาร์เก็ตเนาะเฮ้ยเรารู้สึกว่าจริงๆอ่ะความเป็นศิลปินมันมีเสน่ห์มันอยู่แล้วมันมี perception หรือมันมีไม่อยากใช้คําว่า privilege แล้วนึกคําไม่ออกคือคนน่ะจะแฟนซีคนที่มีไตเติ้ลคําว่าศิลปินอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นตัวเองเหอะแบบไปเหอะไปแบบไปแค่ไปรู้จักคนเอาตัวเองไปอยู่ที่นั่นน่ะแล้วก็รู้จักแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่ตัวเองสบายใจในวาระที่ตัวเองสบายใจแล้วในแมนเนอร์ที่ตัวเองสบายใจแค่นั้นนะครับเพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือเราไม่อยากเห็นศิลปินต้องบอกว่าไม่มีใครอยากเห็นหรือนับถือศิลปินที่ทําตัวเป็นนักการตลาดอันนี้เราบอกเลยอันเนี้ยไม่เป็นอะไรที่น่ารักแล้วคุณจะทําให้ตัวคุณเสียคุณค่าด้วยก็แค่เอาตัวไปแต่ว่าทีเนี้ยมันจะมีนิดนึงคือบางทีเราพูดอะไรที่มันเป็นออร์แกนิกมากๆเนาะแบบที่ปูเป้พูดมันเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะมันก็มีศิลปินที่แบบคือฉันต้องการจะไปอย่างแรงกล้าในเวลาโดยตั้งขีดเส้นไว้เลยนะว่าฉันจะต้องไปแสดงงานเมืองนอกให้ได้ภายในปีนี้ภายใน2ปีฉันเรียนจบมาแล้ว3ปีถ้าฉันแสดงงานไม่ได้ฉันจะเลิกทำเนี่ยมันมีคนขีดเส้นแบบนี้อยู่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งก็เป็นเรื่องนึงแหละแต่ว่าสิ่งที่มันดีกว่านั้นก็คือว่าต้องกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่ในกระเป๋าว่าแม่งเจ๋งแค่ไหนที่คุณจะเอาถือมันออกไปมากกว่าอันนี้สำคัญแล้วถ้าเกิดของมันดีจริงอะครับต่อให้คุณเดินไปแบบไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากเมื่อถึงวาระทุกอย่างมันเหมาะสมจักรวาลมันจัดสรรมาคุณหยิบมาก็ปุ้งมันก็งานมันก็ได้ไปแล้วแหละโอเคเราเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีเมื่อกี้ดรอปไปในแชทบ็อกซ์แล้วนะคะว่าถ้าท่านใดมีคำถามสามารถพิมพ์มาได้เลยหรือว่าจะกดปุ่มยกมือแล้วก็ถามสดในห้องได้เลยนะคะจะแอบอยากเสริมนิดนึงด้วยว่ามันยากเหมือนกันที่จะไม่รู้สึกน้อยใจอ่ะเวลาได้ไปหรือไม่ได้ไปได้ไปที่ไหนแล้วทำไมไม่ได้ไปที่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม้กระทั่งเราเองบางทีเราก็ต้องดีลกับความรู้สึกนี้อยู่แต่ว่าความเป็นจริงก็คือเหมือนที่เวลาบอกแต่ต้นเทศกาลมันมีหลายแบบมากแล้วก็อย่างจริงๆเวลาเราไปพรีเซนต์งานเบสเนี้ยเราไม่ได้ถือหมวกใบแพมถ้าเราถือหมวกใบแพมอ่ะเขาอาจจะไม่คุยกับเราเพราะว่ามันเป็นงานคนละประเภทกันแล้วก็เขาไม่คุยกับคนที่ทำงานแบบใบแพมหรอกเขาคุยกับคนที่คนแบบเบสแล้วเราไปกับเบสเราเลยได้คุยกับเขาเพราะฉะนั้นจริงๆเราแบบเฟสติวัลแบบนั้นอ่ะก็จะไม่ได้คอนเนคกับใบแพมเท่าไหร่ใบแพมจะไปคอนเนคกับทีแพมไปคอนเนคกับ APAM ออสเตรเลียไปคอนเนคกับอย่างอื่นไปคอนเนคกับแคนาดาอะไรเงี้ยคือมันต้องไม่ต้องรู้สึกว่าน้อยใจเพราะว่าบางทีเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือศิลปินทำงานของตัวเองจนสุดแล้วอะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าคำว่าเจ๋งของเวลามันชัดมากแต่มันมีคำถามแน่นอนว่าแล้วเมื่อไหร่วะที่กูเจ๋งอะไรเงี้ยแล้วว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่เราเจ๋งมันก็คือเราแบบเต็มอิ่มแล้วในงานของตัวเองแล้วไอ้เต็มอิ่มเนี้ยมันจะไปเต็มอิ่มกับใครที่ไหนอะทีเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่ประเทศที่ฝันอะมันอาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไรวะมา leverage ความเป็นจริงเหมือนกันว่าเช่นนะอันนี้พูดแบบสเตอริโอไทป์โง่มากไม่ได้ไปยุโรปแต่ไปเอเชียด้วยกันโอเคไหมเพราะว่างานแบบเนี้ยจริงๆโชว์เคสที่เลิศที่สุดมันอยู่ที่เอเชียไม่ได้อยู่ที่ยุโรปอะไรเงี้ยเป็นต้นมันมีเลเยอร์อยู่ในนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าตัวเวบินาร์อันเนี้ยค่ะเรา
จะเดี๋ยวเราเรคคอร์ดนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตทุกท่านแล้วก็เราจะอัปโหลดไปใน YouTube ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเผื่อคนมาติดตามดูย้อนหลังคิดว่าทั้ง3ท่านมองว่าการที่ศิลปินไทยอะค่ะศิลปินละครเวทีไทยศิลปะการแสดงไทยเนี่ยได้เอางานของตัวเองไปสู่ระดับนานาชาติมากขึ้นนะคะมันมีผลดีอะไรบ้างอันนี้คำถามคุณใหญ่มากเลยนะกว้างมากคำจริงๆแล้วhidden agenda ของฉันคืออยากให้รัฐบาลเห็นคุณค่าอะไรในสิ่งนี้ พูดออกมาหน่อยค่ะพูดออกมาหน่อยศิลปินก่อนเลยค่ะ โอ้พูดกับรัฐบาลยากเลยอ่ะแค่อย่ามายุ่งกันก็นั่นแหละว่ะนั่นแหละคือก็อยากทำอะไรที่อยากทำให้ก็เป็นเรื่องเสรีภาพทางศิลปะใช่ค่ะเราช่วยเวลาคือจริงต้องบอกว่าการที่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วงานศิลปะโดยธรรมชาติมันเป็นการแสดงมุมมองทัศนคติของศิลปินที่มีต่อสิ่งนั้นเนาะมันคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าศิลปินไทยไม่ว่าเขาจะทำงานเกี่ยวกับอะไรก็ตามอ่ะอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยมันก็ต้องแบกรับความเป็นมันก็ต้องแบกเอาแว่นหรือเอาวิธีคิดลอจิกอะไรบางอย่างจากความเป็นไทยใส่เข้าไปด้วยอันนี้คือมันสำคัญมากตรงที่ว่ามันเป็นการพรีเซนต์ประเทศอ่ะว่าประเทศอ่ะมันไม่ได้มีแต่ต้มยำกุ้งผัดไทยข้าวมันไก่ประตูน้ำหรือโขนหรือมัสมั่นไก่หรือกระบี่หรือภูเก็ตหรือเชียงใหม่กรุงเทพพัทยาสีลมอะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะว่าไม่งั้นน่ะคุณก็จะแบบรีพีทภาพเดิมๆของประเทศไทยแบบเดิมๆไปให้โลกมันให้โลกเห็นนะครับแล้วคุณก็จะดึงได้แต่เขาเรียกว่ากลุ่มตลาดเดิมๆที่จะเข้ามาทำการไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆการสร้างอินโนเวชันใหม่ๆอะไรเงี้ยไอสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเกิดแบบคุณไม่สามารถportray ความเป็น diversity ของประเทศอ่ะศักยภาพด้านอื่นๆของประเทศออกไปแล้วสิ่งที่มันทําได้มหัศจรรย์ที่สุดคือการเอาศิลปะออกไปนั่นแหละเพราะว่าศิลปะมันไม่มีกรอบอย่างที่เฟซบอกมันคือถ้าเกิดศิลปินมีเสรีภาพในการพูดอะไรก็ได้อ่ะเขาสามารถโชว์มิติที่หลากหลายของประเทศไทยให้ออกไปข้างนอกได้แบบไม่รู้จบจริงๆอ่ะ1นาทีค่ะคุณปูเป้มันเป็นการ proof capacity ของเราแหละการที่มีศิลปะของจากประเทศนี้ชื่อประเทศนี้ไปอยู่ที่อื่นมันก็คือการทำให้เห็นว่าคุณภาพของเราอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วการที่ชื่อเราสามารถไปอยู่ที่อื่นได้บ่อยๆเขาคุ้นเคยกับเรามากขึ้นเราเกลียดคำว่า soft power มากแต่มันก็คือสิ่งนี้เนาะคือ soft power ในเชิงว่ามัน power มัน up ขึ้นมาเพราะเรารู้จักกันเพราะคุณไม่ใช่ประเทศที่แบบอุ๊ยอะไรก็ไม่รู้ลึกลับจังเลยไม่รู้จักว่ามันเป็นใครพอมันไม่ใช่ stranger แล้วมันรู้จักกันมากขึ้นนะคะ power มันตามมาเองเหมือนกับที่เราเป็นเพื่อนกับคนคนนึงอะตอนที่เราไม่รู้จักกันอะเราจะไม่ยอมให้เขามี power ในชีวิตเราหรอกแต่พอเราสนิทกันอะเราสามารถส่งอิทธิพลต่อกันได้แล้วพอภาพนี้มันเป็นภาพในระดับนานาชาติระดับชาติอะมันก็คือเราส่งอิทธิพลต่อกันได้ง่ายขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรประโยชน์เชิงเศรษฐกิจประโยชน์เชิงวัฒนธรรมประโยชน์เชิงการทูตมันก็มาด้วยกันหมดเลยมันมาช้าๆแต่จริงๆแล้วมันอยู่อย่างยาวนานมากกว่าการพยายามทำอีเวนต์หรือแบบปุ้มแตกเขาหายไปอะไรเงี้ยมันทำให้เห็นถึงศักยภาพคำว่าศักยภาพมันสำคัญเพราะว่าไอสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันอาจจะหายแต่คำว่าศักยภาพมันคือสิ่งที่จะแบบคงอยู่ต่ออีกยาวนานหลังจากนั้นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ยวันนี้2นาทีสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบกันเสวนาในวันนี้นะคะก็ย่อยรู้สึกว่าเราเริ่มต้นด้วยคำว่าเน็ตเวิร์กิ่งและเชื่อมต่อแล้วเราก็จบท้ายที่การเน็ตเวิร์กิ่งและเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นจริงๆแบบพอพูดว่าเน็ตเวิร์กิ่งและเชื่อมต่อมันดูยากมันดูเหนื่อยเนาะแต่เมื่อกี้ในบทสนทนามันก็มีมากมายตั้งแต่แบบเริ่มจากการเป็นเพื่อนการเดินเข้าไปหานู่นนี่นั่นการคอนเนคกับผู้คนคือสิ่งที่ดีงามที่สุดประเสริฐที่สุดที่แบบเราจะได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ในช่วงเวลาแบบนี้ก็เราก็ต้องเจอกันออนไลน์ไปก่อนเนาะจริงๆตอนนี้ใหญ่เองก็รู้สึกแบบว่าโอ๊ยเมื่อไหร่ฉันจะได้ไปเจอผู้คนแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็แบบน่าจะรู้สึกเหมือนกัน
จริงๆวันนี้ในฐานะในนามของ TTF ค่ะก็แบบอยากขอบคุณทั้งคุณเวลาพี่ปูเป้แล้วก็พี่เบสมากๆที่แบบว่ายังทำเฟสติวัลออนไลน์อยู่ยังแบบพยายามอยู่ที่จะทำให้ศิลปะมันเกิดขึ้นแล้วก็ยังดำเนินต่อไปอะไรเงี้ยเรารู้กันดีนะว่าอินฟราสตรักเจอร์ในประเทศเรายังไม่ได้สมบูรณ์นะอีโคโลจีมันก็ยังไม่ได้เพียบพร้อมนะคะแบบศิลปินเองก็ยังตกอยู่ในที่นั่งที่ลำบากในการที่จะแบบพัฒนางานของตัวเองแต่ว่ามันเห็นภาพความร่วมมือขององค์คาพยพทั้งหลายในเพอร์ฟอร์มิ่งอาร์ตในละครเวทีอะค่ะมากขึ้นแล้วก็การมีคอลเลกทีฟหรือการมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะองค์คาพยพหลายๆเซกชันที่แบบหนุนนำไปพร้อมๆกันนะคะมันก็อย่าเชื่อว่าในวันหนึ่งมันก็จะเติบโตขึ้นแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะคะก็ TTF เองจริงก็แบบเป็นพันธกิจของเราอยู่แล้วที่เราจะแบบส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนศิลปินนะคะด้วย6โปรแกรมที่เรามีแล้วก็อยากให้ทุกๆคนแบบfeel free ที่จะแบบคอนแทคเราเหมือนกันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรนะคะก็เรามี6โปรแกรมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะคะท้ายที่สุดวันนี้ก็ขออยากให้แต่ละท่านได้ฝากผลงานนิดนึงค่ะว่าทำอะไรอยู่ขายของอะไรเงี้ยค่ะเชิญเลยค่ะขอทีเดียวขอสุดท้ายนะคะเป็นเจ้าภาพวันนี้ พี่บิวเป้เลยค่ะเอาเวลาก่อนก็ได้พี่เวลาก่อนโอเคพอดีมันก่อนคิดว่าเป็นวอร์มอัพก่อนใบแพรมแล้วกันครับพอดีเลยอาร์ตเฟสหรือโลแฟตอาร์ตเฟสวอลลุ่ม4มันจะถึงช่วงพีเรียดสุดท้ายของเทศกาลแล้วแล้วก็ในช่วงพีเรียดสุดท้ายของเทศกาลน่ะเรามีโปรแกรมชื่อ Creator Cradle Service ครับหรือว่า 3Cs เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินการแสดงร่วมสมัยรุ่นใหม่นะครับโดยครั้งนี้กับเลยอาร์ตเฟสเนี่ยเรามี6ทีมที่จะคอนเนคกับคอลลาโบเรเตอร์คือศิลปินนักสร้างสรรค์ที่อยู่ที่ด่านซ้ายผ่านโปรแกรมออนไลน์เพราะฉะนั้นมันจะเกิดมี Artistic Showcase หรือ Artistic Exchange 6 Series เกิดขึ้นในโปรแกรมนี้แล้วก็กำลังจะเผยแพร่ทางออนไลน์ภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณวันจันทร์วันอังคารหน้าเนี่ยเป็นต้นไปก็ข้อมูลก็ไปติดตามได้ที่facebook.com/lofatartface นะครับในนั้นน่ะเดี๋ยวจะทยอยขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆให้ดูในนั้นครับแต่ว่าเข้าไปแล้วมันอาจจะมีชื่อคือมันเป็น /lofatartface เนาะแต่ว่าเวลาเสิร์ชมามันจะเขียนว่าเลย artface ครับเพราะว่าอันนี้เป็น edition พิเศษสำหรับชาวเลยครับผมโอเคค่ะก็เป็นอีกอย่างนึงที่ศิลปินได้ทำงานกับต่างชาติเนาะในเชิง collaboration ค่ะที่เทศกาลมอบให้ค่ะใช่กับพี่ปุ๊บเป้ค่ะต่อเนื่องเลยเนาะแบบว่าพอเลยเสร็จก็คือใบแพมจริงๆใบแพมตัวงานใหญ่ของใบแพมนะคะคือวันที่1ถึง5กันยายนนี้แล้วก็ปีนี้มันขึ้นออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็พอมันออนไลน์เนี่ยจริงๆเป็นโอกาสที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าเราได้โฟกัสงานของศิลปินไทยมากขึ้นในปีที่ผ่านมาบางทีมันมีแบบต่างชาติแล้วก็อัตราส่วนอาจจะแบบแตกต่างกันไปแต่ปีนี้อัตราส่วนส่วนใหญ่จะเป็นศิลปินไทยแล้วก็เป็นหลายๆครั้งหลายงานเป็นงานคอมมิชชั่นใหม่ที่เป็นลักษณะงานหรือโจทย์ที่ศิลปินเองไม่เคยได้ทำมาก่อนแล้วก็เป็นโจทย์ที่ใบแพมนำเสนอให้กับศิลปินเราได้ดูตัวอย่างงานกันไปบ้างแล้วเราตื่นเต้นมากแบบที่ว่าถ้าคิดถึงเทเตอร์อยากให้ได้ดูเพราะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราได้เดินกลับเข้าไปในโรงละครจริงๆอยากให้ได้ดูงานกันมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นก็คือเรื่องของการเน็ตเวิร์กิ่งหรือการเป็นผู้ observe แบบที่เบสบอกไปเนี่ยการเสวนาเราว่าก็เป็นการ observe ที่ดีที่เราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่นั้นแต่เราสามารถนั่งมองเหมือนที่ทุกท่านกำลังบอกว่านั่งมองอยู่ได้ว่า conversation มันอยู่ตรงไหนใครพูดอะไรใครคิดอะไรทำอะไรอยู่เราก็มีหัวข้อเสวนาอีก8หัวข้อแล้วก็ที่สำคัญก็คือปีนี้เราใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ชื่อ Feedloop คือมันเป็นโปรแกรมที่สำหรับเหมือนอีเวนต์ออนไลน์เนี่ยค่ะสิ่งที่มันสนุกมากก็คือ networking function นี่แหละหมายถึงว่าใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่จากประเทศไหนถ้าอยู่ในงานไบแพมอ่ะก็คือเมสเซจหากันได้เลยว่าสวัสดีฉันมาจากประเทศไทยฉันอยากรู้จักเธอนัดคุยกันซูมได้เลยอะไรเงี้ยค่ะมันอัลลามันช่วยทำให้การเน็ตเวิร์กอ่ะง่ายมากแบบปลายนิ้วมือแค่นี้เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากนำเสนอให้กับศิลปินในภาวะนี้ที่มันยังได้แค่ออนไลน์แต่เราก็คิดหากันสุดชีวิตว่าเราจะทำให้ออนไลน์มันแม็กซิมัลที่สุดได้ยังไงอะค่ะก็เต็ม5วันแล้วก็เข้าใจด้วยว่ามันจะมีคนที่ตามไม่ทันชีวิตยุ่งหลายอย่างนอกถ้าซื้อบัตรแล้วดูงานไม่ทันในวันที่1ถึง5เนี่ยจริงๆคือสามารถดูออนดีมานด์ได้อีก1อาทิตย์จนถึงวันที่12เพราะฉะนั้นดูได้ซ้ำดูได้ซากอย่าทำไรแล้วก็ยังแชทกับคนไปได้เรื่อยๆจนถึงวันที่12อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ experience ก้อนเนี้ยค่ะ1ถึง5นี้อยากให้ได้มาสัมผัสกัน
ค่ะแล้วก็สำหรับพันธมิตรละครไทย100ส่วนองค์กรนะคะเราทำแคมเปญร่วมกับใบแพมนะคะลด 50% full pass นะคะสามารถลงทะเบียนกันได้เลยนะคะที่เว็บไซต์หรือเข้าไปในหน้า Facebook ก็ได้ค่ะจริงๆฉันควรจะทิ้งลิงก์ไว้แต่ว่าด้วยวันนี้อยู่ตัวคนเดียวนะคะทำไม่ทันเดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวช่วยหาได้ฝากรบกวนวิทยากรด้วยนะคะขอบคุณมากถ้าเป็น individual artist ไม่ได้มีพันหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในองค์กรพันธมิตรอะไรสามารถหา connection ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่เรามอบให้ค่ะอยากให้มาร่วมกันคุณเบสค่ะคุณจะทำอะไรอีกคะช่วงนี้ฝากร้านเบสไม่มีงานอะไรใหม่แต่มีชิ้นหนึ่งในใบแพมที่เป็นบทที่เขียนมาเพื่อละครเบสแต่ตอนนั้นเบสไม่ได้เล่นตามบทก็คือไม่มีอะไรจะพูดฮะเป็นบทอาจารย์ประจักษ์ชื่อห้องเรียนประวัติศาสตร์มันจะเอามาเป็นโชว์เคสในใบแพ็บก็คือน่าสนใจที่มันจะได้เห็นมันถูกอ่านอย่างที่มันถูกเขียนมาครับผมแล้วคืนนี้มีสนทนาธรรมครับในบีฟลอโอเคงานของพี่เวสจะอยู่ในการแสดงที่ชื่อว่าDeleted Scenes ค่ะก็เป็นรวบรวมซีนที่ถูกเซ็นเซอร์ไม่เคยถูกจัดแสดงมาก่อนนะคะจาก3ประเทศไทยอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์นะคะก็สำรองบัตรกันได้สำหรับผู้ชมคนไทยถ้าไม่ซื้อฟูลพาสก็สามารถซื้อแยกเรื่องได้นะคะแต่ว่าซื้อฟูลพาสถูกกว่าค่ะทุกคน นี่คือสวมหมวกอะไรงงไปหมดแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ฉันต้องปิดท้ายของฉันวันเสาร์ที่28นะคะ20:00 น.ยังไม่ได้โปรโมทแต่ว่าTTF Last Affinity Space นะคะจะเห็นว่าต้นปีเนี่ยเราทำพื้นที่ที่แบบชวนคนละครมาเจอหน้ากันแยกเป็นแต่ละแขนงใช่ไหมคะการแสดงกำกับเขียนบทอะไรเงี้ยค่ะมาจนถึงครั้งสุดท้ายจริงๆแล้วในการปิดโปรเจกต์ครั้งนี้นะคะเราจัดสิ่งที่เรียกว่า TTF Party นะคะอยากชวนทุกคนมา drinking catch up checking in rentทุกอย่างมาพักใจเรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยกันมามากนะคะ1ครั้งนะคะวัน2ทุ่มวันเสาร์นะคะเมาส์มอยไม่มีสาระอะไรเลยค่ะมีโชว์จากเอามาดีว่านิดหน่อยแล้วก็มีเล่นเกมแจกของรางวัล นะคะมูลค่ารวมกว่า 6,000 บาทเรียนเชิญนะคะที่เทปแจกเงินนะคะรอบนี้สุดยอดเดี๋ยวให้ลงทะเบียนเร็วๆนี้นะคะกำลังจะปล่อยโปสเตอร์แล้วฝากร้านไว้ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะทุกช่องทางนะคะวันนี้ก็บ่ายวันนี้ขอบคุณมากที่เสียเวลาสลับเวลามานั่งคุยด้วยกันนะคะแล้วก็เสียเวลาสรุปไปแล้วชันเบอร์ไปหมดเดี๋ยวจะอัปโหลดสิ่งนี้นะคะขึ้นเว็บไซต์นะคะแล้วก็ YouTube นะคะไปสามารถดูย้อนหลังแชร์กันได้หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะถ้าท่านไหนนะคะมีหัวข้ออะไรที่อยากให้ทีเทฟจัดเว็บินาร์นะคะก็ส่งทักทายกันมาส่วนตัวได้เลยTTFสามารถโฮสให้ได้นะคะก่อนหน้านี้เราก็เพิ่งโฮสเว็บินาร์ของ NFT ไปเพราะว่าก็มีเพื่อนๆศิลปินของเราสนใจอยากให้เราจัดเงี้ยค่ะก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่กรทั้ง3ท่านด้วยสนุกสนานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะ